ภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเข็มโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเถระนุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชน ที่ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกับวันนี้ วันนี้ก็ใกล้ปีใหม่นะก็ถือว่าทุกคนก็มีการหยุดปีใหม่บ้างฉลองปีใหม่สมโภชปีใหม่ความจริงก็คือวันเดือนปีที่ผ่านไป เรามองให้อย่างมองไปอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าเรามองไปอย่างหนึ่งก็จะเป็นอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าสิ่งนั้นจะมองในแง่ไหนถ้าเรามองถึงว่าความเป็นของใหม่ก็เหมือนว่าจะดีแต่ถ้าเรามองอีกอย่างก็คือชีวิตเราก็สิ้นไปก็เหมือนเราใกล้เข้าไปสู่มรณะภัยคือความตาย ฉะนั้นเกิดมาเนี่ยตัวเองก็เขาเรียกการเวลาก็บทขยี้ชีวิตของตัวเองนั้นให้สลายลงไปสลายลงไปเหมือนเทียนที่ละลายตัวเองก็สั้นลงไปสั้นลงไปมรณะภัยก็ใกล้เข้ามานะถือว่าถ้าเป็นทางธรรมก็ถือว่าเราใกล้ไปสู่มรณะภัยซึ่งไม่น่าสนุกอะไร อันนี้ก็เปรียบเหมือนว่าเราจะมองแง่ไหนก็แล้วแต่สิ่งนั้นก็ยังเป็นสิ่งนั้นนั่นเองนะวันใหม่ปีใหม่แต่ดวงเดือนดวงตะวันก็ดวงเก่าตัวเขาเองเขายังไม่รู้ตัวว่าใหม่ตรงไหนนะ ชีวิตของเราต่อไปก็เหมือนกับว่าหลายคนก็มองว่าให้ทำตัวใหม่ ก็มาอยู่เลยนะแต่ว่าจะใหม่ได้แค่ไหนก็แล้วแต่คนนั้น ทีนี้เรามาพูดถึงว่าจิตใจของเราก็คือการเดินทางของโลกบทขยี้ชีวิตแต่ละคนสรรพสัตว์ให้หมดไปสิ้นไปมาลายไปคือการเดินทางของการเวลา การเวลานั้นคือชีวิตของการเดินทางของเราที่จะไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด นั้นเรามาดูที่ว่าชีวิตคือการเดินทางเราก็เดินทางไปทุกอย่างนะ การเดินทางก็คือการเดินทางของทุกอย่างทั้งการเวลาภายนอกทั้งตัวเราเองนะชีวิตที่เราเกิดมานี้ก็เดินทางมายาวไกลเดินทางมาถึงวันนี้แล้วก็จะเดินทางต่อไปเมื่อเราตายก็ถือว่ายังไม่จบยังแสดงละครต่อไปละครลงนี้ยังไม่จบ เพราะชีวิตคือโรงละครอันใหญ่ที่เราแสดงใครจะยังไงก็คือการแสดงละครนะเรามีทุกอย่างในโลกนี้เหมือนละครฉากหนึ่งของชีวิตมีสามีภรรยามีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องมีทุกอย่างเป็นเพียงละครฉากหนึ่งที่เรามาแสดงสุดท้ายก็ต้องลาโรงนี้ไป โรงละครนี้ก็ให้คนอื่นแสดงต่อไปเราก็ไปแสดงที่อื่นอีกซึ่งดูเหมือนว่าชีวิตเราก็เหนื่อยหนักนะ
ถ้าเราดูไปจริงๆแล้วมันเป็นการเดินทางจริงๆเลยทำให้เราเนี่ยไม่ควรประมาทพุทธองค์ก็ทรงเตือนในปฏิมาโอวาทความประมาทก็คือความนอนใจที่เราจะวิ่งไปตามกระแสท่านก็ตรัสกล่าวถึงว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงยังความประมาทให้ถึงพร้อมเพราะสิ่งทั้งๆต่างๆเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างฉะนั้นชีวิตของเราเดินทางถ้าเกิดว่าความตายของเรานี้นะเป็นสิ่งที่สิ้นสุดเนี่ยตายแล้วก็จบกันไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาพึ่งปฏิบัติทำอะไรนะจะดีจะชั่วอะไรก็ช่างเถอะเดี๋ยวตายแล้วก็จบกันไปนะก็จบกันตรงนั้นทีนี้มันยังไม่จบยังไม่จบก็คือว่าตายแต่ตัวใจไม่ได้ตายฉะนั้นใจนั้นก็ต้องไปเสวยสิ่งที่เราทำไว้เวียนว่ายตายเกิดต่อไปซึ่งเหมือนกับว่าเราเองก็ยังไม่จบชีวิตจริงๆเรายังไม่ตายชีวิตก็คือใจนั่นเองนะชีวิตนั้นก็คือใจนั่นเองแต่ในร่างกายนี้คือชีวิตทางกายตายแน่นะตายก็คือวันที่เราตายแต่ใจไม่ได้ตายก็เดินทางต่อไปทีนี้ว่าใจของเราเดินทางต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าพฤติกรรมของใจนั้นมีอยู่เพราะพฤติกรรมนั้นไม่ได้หยุดใจแสดงไปตามพฤติกรรมอะไรเป็นพฤติกรรมของเขาก็คืออารมณ์ของใจนั่นเองใจก็อย่างหนึ่งอารมณ์ก็อย่างหนึ่งทั้งสองนั้นอยู่กันด้วยอยู่ด้วยกันทำให้เกิดการเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวเมื่อใจนั้นเคลื่อนไหวก็มีพฤติกรรมออกมาพฤติกรรมนั้นเขาเรียกว่ามโนกรรมเมื่อมโนกรรมมีพฤติกรรมออกมาแล้วเนี่ยก็พากายกรรมวจีกรรมทำตามกรรมทั้งสามนั้นจึงเป็นการเวียนว่ายตายเกิดเขาเรียกว่ากรรมวัฏวิปากวัฏก็คือผลของกรรมกิเลสวัฏก็คือกิเลสทำให้เกิดกรรมกรรมก็คือมีพฤติกรรมฉะนั้นพฤติกรรมของเรายังไม่จบนะพุทธองค์ทรงแก้ว่ามนุษย์เราเนี่ยพยายามที่ว่าเกิดแล้วเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้ตายก็พยายามแสวงหาสิ่งอมตะคือความไม่ตายตอนนี้มนุษย์เรามาหลายคนเนี่ยนับตั้งแต่ไหนสมัยไหนมาก็พยายามที่จะยื้อชีวิตของเราให้ถึงที่สุดให้เป็นอมตะนะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยให้อยู่ยืนยงต่อไปไม่ให้ตายยังไงยังไงมนุษย์และเทวดาก็แสวงหาความเป็นอมตะตรงนี้ไม่เจอนะถึงเราได้ยินว่าถึงแม้ว่าจะหาในรูปแบบต่างๆนะเช่นว่าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ให้ตายเนี่ยในสมัยโบราณก็พยายามที่จะตายแล้วก็รักษาศพให้นานๆทำนองนั้นเหมือนมัมมี่เหมือนฟาโรห์เหมือนอะไรต่างๆนั้นทีนี้ก็พุทธองค์ในทรงค้นว่าเกิดแล้วเนี่ยไม่ให้ตายไม่ได้แต่ตายแล้วเนี่ยไม่ให้เกิดได้จึงแก้ที่ความเกิดแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยอยากเกิดแต่ไม่อยากตายมันทำไม่ได้แต่พุทธองค์เนี่ยบอกว่าตายแล้วไม่เกิดทำได้แต่เกิดมาไม่ตายไม่ได้ฉะนั้นพุทธองค์ถึงว่าเรียกว่าชาตินี้เราเป็นชาติสุดท้ายการเกิดต่อไปจะไม่มีแก่เราแก้ที่ความเกิดคือการมองต่างกันนะคนรวยมากเนี่ยมองว่าเกิดมาแล้วทำยังไงจะไม่ตายแต่พุทธองค์ทรงเห็นว่าเกิดไม่ตายไม่ได้แต่ตายแล้วไม่เกิดได้ฉะนั้นท่านก็ค้นหาว่าอะไรหนอความตายเกิดจากอะไรนะความตายนี่เกิดจากอะไรเกิดจากความเกิดเป็นเหตุแสดงว่าท่านจับเอาความตายนี่มาเป็นปลายเหตุว่าคนเราเกิดมาต้องตายเนี่ยฉะนั้นความตาย
เกิดจากอะไรก็ได้ความหมายว่าความตายนั้นเกิดจากความเกิดแล้วท่านก็ค้นหาว่าความเกิดนั้นถ้าความตายมาจากความเกิดแล้วความเกิดมาจากอะไรสาวลงไปความเกิดมาจากอารมณ์นะความตายมาจากความเกิดความเกิดมาจากอารมณ์อารมณ์นั้นก็คือตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากความทะยานอยากความพุ่งไปความวิ่งไปความเป็นกระแสเหมือนไหลไปเหมือนน้ำก็เหมือนว่าจิตเรานี่ไหลไปในสู่อารมณ์ต่างๆเหมือนกระแสน้ำก็กลายเป็นอารมณ์ก็คืออารมณ์นั่นเองหรือตัณหานั่นเองแล้วตัณหาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากอุปทานอุปทานอะไรก็คือความยึดมั่นถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นสุดท้ายปลายทางก็คือมาจากการยึดมั่นขันธ์ 5นั่นเองเป็นทุกข์ท่านจึงขมวดท้ายว่าสังกิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ 5นั่นแหละเป็นทุกข์นี่คือการค้นนะการค้นหาสมุฏฐานว่าความเกิดความตายมาจากความเกิดความเกิดมาจากอารมณ์ก็คือตัณหาตัณหามาจากอุปทานอุปทานนั่นแหละเป็นที่สุดของทุกข์ค้นหาตรงนี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำลายอุปทานนี้ได้ตัณหาก็แห้งลงแห้งลงแห้งลงสุดท้ายอารมณ์ก็จะหมดไปเมื่อหมดอารมณ์ชาตินี้เราก็จะเป็นชาติสุดท้ายอารมณ์ไม่มีในจิตจิตไม่มีในอารมณ์เราก็คือนิพพานนั่นเองแสดงว่าเราต้องทำลายอารมณ์เพราะอารมณ์นี่เองทำให้เราไปเกิดอีกแล้วความเกิดมาเมื่อไหร่ก็ความตายก็ต้องมาฉะนั้นเราจะแก้ว่าไม่ให้ตายเนี่ยก็คือแก้ว่าให้ไม่ให้เกิดไม่ใช่ว่าเกิดมาแก้ที่ไม่ให้ตายฉะนั้นแก้ที่ว่าทำยังไงเราจะไม่เกิดและความเกิดมาจากอะไรมาจากอารมณ์เท่ากับว่าเราต้องไปทำลายอารมณ์นั่นเองเราถึงจะไม่เกิดอารมณ์ก็มาจากตัณหามาจากการไปของจิตที่เป็นกระแสเป็นการไหลไปของจิตที่ไม่เหือดแห้งสักทีเราจะเห็นแม่ใจของเราไหลทั้งวันทั้งคืนไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่ไปนั่นนั่นแหละคือความเกิดเท่ากับว่าเราจะต้องทำลายตรงนี้เนี่ยให้หมดไปสิ้นไปเราก็จะหมดเกิดอันนี้จึงเป็นที่มาของการค้นคว้านะนี่ย่อๆให้ฟังนะย่อๆให้เข้าใจง่ายๆนะถ้าเราจะเอาปฏิสมุปบาทมาพูดมันก็จะทำให้คนหลายคนเราหลายคนสับสนก็ย่อๆให้พอเนื้อความให้เห็นออกมาว่าอุปทานขันธ์ 5นั่นเองเป็นทุกข์เท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราต้องมุ่งที่ขันธ์ 5อย่างเดียวนะมุ่งที่ขันธ์ 5อย่างเดียวว่าทำไงทำอย่างไรเราจะรู้เห็นขันธ์ 5ตามจริงแล้วก็เมื่อรู้เห็นแล้วก็จะทำลายอุปทานในขันธ์ 5นั้นเสียเท่ากับว่าพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดนี้ก็คือพุ่งไปที่ขันธ์ 5เพราะขันธ์ 5เป็นชีวิตของเราเป็นหน่วยหนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องทำให้แจ้งออกมาแล้วก็ทำลายอุปทานนั้นเสียเท่ากับว่าขันธ์ 5นี้เนี่ยจึงเป็นเป้าหมายของนักปฏิบัติธรรมทั้งหมดว่าเราจะต้องทำลายทำลายขันธ์ 5นั้นให้สิ้นไปให้หมดอุปทานเราถึงจะเป็นผู้
ที่สุดของทุกข์นะอันนี้แหละจึงว่าเราจำเป็นจะต้องว่าเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยมุ่งหวังถึงจุดสูงสุดของการกระทำนั้นว่าทำยังไงเราจะทำลายอุปทานขันห้าได้นั่นคือการเกาถูกที่ขันเราเกาถูกเราแก้ปัญหาถูกปัญหาที่จะแก้เท่ากับว่างานนี้เนี่ยเรามารู้จักขันห้ากันแล้วก็ทำลายอุปทานให้ได้นั่นเองทีนี้นักปฏิบัติของเราหลายท่านเนี่ยมาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีความตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำลายขันห้าเพราะความคิดเห็นของเราต่างกันเข้าใจไม่เหมือนกันถามว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายหลายคนว่ากันเถอะไม่ใช่ว่าทุกคนนะหลายคนมีเป้าหมายว่าเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยศึกษาไปเพื่ออะไรหลายคนก็บอกว่าเพื่อต้องการความสงบแสดงว่าความสงบนั้นเป็นสิ่งที่มุ่งหวังหรือเป้าหมายของการกระทำของคนหลายคนว่ากันเถอะว่าคนหลายคนโดยมากว่าเรามาวัดมันเพื่ออะไรมาศึกษาพระธรรมคำสอนมาทำกรรมฐานเพื่ออะไรหลายคนก็บอกว่าเพื่อความสงบแสดงว่าความสงบเป็นเป้าหมายของการมาศึกษาค้นคว้าเราจะเห็นไหมว่าคนหลายคนที่เข้าใจว่าความสงบนั่นคือเป็นเป้าหมายก็เลยว่ามาทำสมาธิกันก็คือเน้นสงบอย่างเดียวเน้นความสงบอย่างเดียวมาแล้วก็พยายามทำใจให้สงบไปเลยเพราะเราต้องการสงบก็วิ่งหาความสงบแล้วก็ไม่ค่อยพบความสงบถึงพบก็เป็นการพบแบบฉาบฉวยเพราะเป้าหมายของเขาก็คือต้องการทำสมาธิเพื่อความสงบก็เลยวิ่งหาความสงบซึ่งต่างจากคนประเภทแรกว่าในเมื่อเราต้องการเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนต้องการอะไรต้องการทำลายอุปทานขันธ์ห้าคำสองคำนี้ต่างกันนะมีความหมายต่างกันและก็มีพฤติกรรมต่างกันคนประเภทแรกเนี่ยก็คือว่ามาศึกษาเนี่ยคือว่าเราจะทำยังไงให้ทำลายอุปทานขันธ์ห้าได้เพราะการวิเคราะห์การวินิจฉัยว่าความแก่ความตายเนี่ยมาจากอะไรมาจากความเกิดความเกิดมาจากอะไรมาจากอารมณ์ก็คือตัณหาตัณหามาจากอะไรมาจากอุปทานฉะนั้นอุปทานนั่นเองเป็นเหตุของทุกข์แสดงว่าคนหนึ่งตั้งเป้าหมายว่าเรามาวัดมาศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อทำลายอุปทานขันห้าเพื่อทำให้แจ้งในขันห้าแต่อีกคนหนึ่งบอกว่ามาวัดเพื่อทำความสงบเป้าหมายคือความสงบก็เลยมีพฤติกรรมต่างกันการกระทำก็ต่างกันนี่คือปัญหาของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายซึ่ง ทำให้หลายคนเนี่ยมองว่าทำไมคนประพฤติปฏิบัติจึงปฏิบัติต่างๆกันหรือเพราะการเข้าใจต่างกันฉะนั้นการเข้าใจต้องมาก่อนถ้าเข้าใจถูกก็ถามถูกถ้าเข้าใจผิดก็จะผิดไปการกระทำมาก็ออกความผิดฉะนั้นคนที่ต้องการว่ามาหาความสงบเนี่ยไม่ถูกไม่ถูกนะคือมันตรงไปแต่คนที่มาวัดแล้วก็มาทำยังไงจะมาทำลายอุปทานขันธ์นั้นถูกถือว่าความเห็นถูกฉะนั้นความเห็นสองคนนี้ต่างกันคนหนึ่งเห็นว่า
ทำยังไงจะทำลายอุปทานขันธ์นั่นคือถูกต้องเพราะการมองด้วยปัญญาแต่คนหนึ่งบอกว่ามาวัดเพื่ออะไรมาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อความสงบเขาจะไม่ค่อยพบความสงบเลยหรือพบก็เป็นความสงบที่ไม่ยั่งยืนอะไรนะจึงไม่พบจุดหมายปลายทางที่ถูกต้อง จึงว่าคนไหนวิหาความสงบนั้นคนนั้นผิดจะไม่ค่อยเจอความสงบหรือเจอก็เป็นความสงบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองส่วนคนที่มาทำลายอุปทานขันธ์นั้นจะพบความสงบอย่างใหญ่หลวงคือเป้าหมายของคือมันมองยากนะจึงได้ว่าเบื้องต้นเนี่ยคนเราจึงว่าเข้าใจยากการกระทำออกมาก็ต่างกัน อย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างคนทุกคนในการทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยคนเราทำงานทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อต้องการเงินนะฉะนั้นเงินเนี่ยจึงเป็นเป้าหมายของทุกคนที่อยากได้เงินเมื่อเราเงินเนี่ยเป็นจุด เป็นที่สุดของการที่เราต้องการของทุกคนฉะนั้นเมื่อคนบอกว่าถ้าอยากได้ถ้าต้องการเงินก็วิ่งหาเงินสิแล้วเราจะได้เงินถ้าเราร้อนก็วิ่งหาความเย็นสิอย่างเนี้ยแล้วเราจะได้เย็นถ้าเราอยากได้ปลาก็วิ่งหาปลาสิ จับปลามาเราก็จะได้ปลาฟังดูแล้วเหมือนจะดีนะแต่ไม่ดีไม่ถูกไม่ถูกนะอ้าวไม่ถูกได้ไงเมื่อเราอยากได้เงินก็ต้องวิ่งหาเงินอยากได้เย็นก็ต้องวิ่งหาเย็นอยากได้ปลาก็วิ่งหาปลามันไม่ถูกเลยไม่ถูก แล้วเราจะไม่ค่อยได้ถ้างั้นมันได้ยังไงนะถูกยังไงอ่ะถ้าเราอยากได้เงินต้องวิ่งหางานเข้าใจไหมวิ่งหางานอย่างเดียวแล้วมันจะมีเงินถ้าเราอยากร้อนเนี่ยเราอยากได้เราร้อนอยู่เราอยากได้เย็นวิ่งหาอะไรวิ่งหาเย็นไม่ถูกลดความร้อนลงสิความเย็นก็จะมาเอง ถ้าเราอยากได้เย็นก็ลดร้อนลงแล้วเย็นมันจะมาของมันเองเหมือนเราป่วยเราวิ่งหาความสบายไม่ต้องวิ่งหาเราลดป่วยลงสิความสบายก็จะมาเองเราอยากได้ปลาก็วิ่งจับปลาไม่ถูกนะถ้าเราอยากได้ปลาก็วิดน้ำออกสิเอาน้ำออกเดี๋ยวปลาก็ได้เอง เข้าใจไหมมันเหมือนตรงแต่ไม่ตรงแต่เหมือนไม่ตรงกับตรงเนี่ยเราอยากได้ความสงบต้องวิ่งหาความสงบสิผิดนะถ้าเราอยากได้ความสงบต้องวิ่งหาขันห้าสิทำลายอุปทานขันสิแล้วความสงบจะมาเอง มันเป็นแค่อย่างนี้นะฉะนั้นคนเข้าใจเนี่ยมันถึงได้ยากคนมองต่างมุม เท่ากับว่างานนี้เนี่ยถ้าเราอยากได้ความสงบวิ่งหาความสงบแล้วจะไม่ค่อยจะเจอความสงบหรือเจอก็เป็นความสงบเล็กๆน้อยๆเหมือนเราวิ่งหาปลาก็วิ่งเหมือนว่าปลาอยู่ในสระเนี่ยเราอยากได้ปลาเราก็ไปจับปลาเลย เอาเครื่องมือไปเอาตะข่ายไปเอาเบ็ดเอาอะไรไปตกปลาได้ไหมได้ได้เล็กๆน้อยๆปลาสร้อยปลาซิวแต่ถ้าเกิดว่าเราดูดเอาน้ำออกเนี่ยสูบเอาน้ำออกเราได้ปลาไหมได้หมดเลยฉะนั้นอยากได้ปลาต้องเอาน้ำแก้ที่น้ำไม่ได้แก้ที่ปลาเราป่วยไข้เราไม่สบาย ก็วิ่งหาความสบายสิสบายตรงไหนน่ะ
ก็ไปหาความสบายดูหนังฟังเพลงไปให้มันสบายไงเปล่าวิ่งหาอะไรวิ่งหาหมอแล้วมันจะสบายนะแทนที่ว่าเราไม่สบายก็วิ่งหาความสบายไม่เจอแต่เราวิ่งหาหมอจะเจอความสบายออกมาเพราะหมอก็ได้เป็นผู้แก้ไขโรคของเราป่วยไข้ของเราก็จะหาย เมื่อโรคเราเบาลงหรือการไข้เราลดลงความสบายก็จะมาเองไม่ต้องวิ่งหาแบบนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นว่าคนเรามีสติปัญญาไม่เท่าเทียมกันจึงทำให้การมองเนี่ยไม่เหมือนกันและการกระทำก็จะออกมาไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ว่าคนที่วิ่งหาความสงบ กับคนที่วิ่งหาอุปทานขันธ์ใครจะเจอความสงบก็ดีกว่ากันนะเท่ากับว่าคนประเภทหนึ่งเนี่ยคือเราวิ่งหาความสงบนะเอ้าเราไปวัดนะไปหาอะไรไปหาความสงบก็มาก็นั่งสมาธิหาความสงบอย่างเดียวก็คือพยายามทำจิตนี่ให้สงบ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงแล้วก็ทำจิตให้สงบให้ได้เพราะเราต้องการสงบนี่ทำแล้วเป็นไงอ่ะเดี๋ยวจิตก็โน่นโน่นนี่นี่ไปโน่นไปนี่ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่สงบได้ง่ายๆเขาก็ขยันทำขยันทำขยันทำในที่สุดเขาก็พบความสงบได้ แต่เมื่อได้มาแล้วความสงบก็เล็กๆน้อยๆปะสร้อยปะซิวนะได้ไม่มากนั่งสมาธิทุกครั้งต่อสู้กับความไม่สงบทุกครั้งมาหลายปีเพราะกว่าจะสงบต้องคู่สู้กับความไม่สงบของตัวเองก่อนวันไหนสู้ได้วันนั้นก็มีความสงบอยู่บ้างวันไหนสู้ไม่ได้วันนั้นก็ไม่รอดนะไม่พบความสงบนี่คือ คนที่วิ่งหาความสงบแล้วเขาก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยตลอดเวลามาหลายปีจนในที่สุดไม่ค่อยได้อะไรปลาสร้อยปลาซิวนะเพราะอะไรเพราะคนนั้นต้องการสงบก็วิ่งหาความสงบอย่างเดียวมาก็จะให้จิตสงบ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 กดไว้คมไว้คู่คมขี่ไว้ให้จิตสงบ เขาก็พบความสงบบ้างแต่เล็กๆน้อยๆไม่ได้มากนะเพราะอะไรเพราะเขาแสวงหาความสงบโดยไม่ถูกวิธีก็ได้ความสงบนิดๆหน่อยเพราะเป้าหมายของการทำคนนี้เนี่ยว่ามุ่งความสงบเป็นใหญ่มาก็ให้สงบอย่างเดียว เมื่อสงบได้บ้างเราก็จะเห็นว่าพบความสุขขึ้นมาเพราะความสงบนำความสุขมาให้อีกทีหนึ่งเมื่อเราพบความสุขขึ้นมาความสงบความสุขนั้นก็หลุดหายไปได้มาก็หลุดได้มาก็หลุดเท่ากับว่าเราได้ความสงบชั่วคราวนะ ชั่วครู่ชั่วขณะชั่วคราวจนในที่สุดแล้วเนี่ยจับได้ก็หลุดมือไปอีกจิตนั้นดวงนั้นนั่งสมาธิทุกครั้งเหมือนก็ว่าเรามาทำอย่างนั้นทุกครั้งนะอยู่อย่างเนี้ยตลอดแล้วก็ไม่มีวี่แววจะจบลงเมื่อไหร่อย่างไรคนที่เขา ทำเนี่ยเขาจะมองว่าทำแล้วเนี่ยจะจุดจบจะมีจุดจบอยู่ที่ไหนเพราะการกระทำใดที่ทำให้เราเนี่ยไม่จบการกระทำนั้นเราจะไม่ทำเพราะทำแล้วไม่จบการกระทำใดที่ทำแล้วจบลงเราจะกระทำในอาการนั้นงานนั้นเท่ากับว่ามีอะไรแล้วเนี่ยเราต้องมีการปิดการกระทำนั้นลงได้ อันนี้คือเป้าหมายของนัก
ทำกรรมฐานทุกคนต้องถามว่าเราจะทำกรรมฐานแล้วเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยให้มันจบลงได้ในที่สุดเหมือนกับเราเหนื่อยครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องไปเหนื่อยอีกนี่เรามาดูกรรมฐานที่บอกว่าทำความสงบแล้วไม่จบเนี่ยเพราะเขาต้องการความสงบก็คือว่าแล้วก็จะไม่พบจุดจบ ก็หมายความว่าเอาเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามาทำใจให้สงบก่อนเมื่อเขาทำความอย่างที่เล่าให้ฟังว่าต้องการสงบก็วิ่งหาความสงบก็พยายามข่มขี่ใจตัวเองให้สงบลงไปด้วยการบังคับใจให้สงบเมื่อเขาสงบลงไปได้โดยความพยายามของเขามากมายก็พบความสงบบ้าง เมื่อความสงบนั้นเกิดขึ้นเขาก็พอใจยินดีแต่ก็เป็นความสงบชั่วขณะไม่นานนักไม่มากนักเขาก็พอใจระดับหนึ่งแต่เมื่อออกจากความสงบลงมาแล้วเนี่ยจิตของเขาก็ไปเกือกกู้อารมณ์อีกก็เลยสกปรกอีกแล้วเมื่อสกปรกอีกแล้วเนี่ยเราก็ไปทำความสะอาดอีกโดยการทำให้จิตสงบ เช่นว่าชั่วโมงนี้เรามานั่งสมาธินะพยายามทำจิตให้นิ่งนะเราก็ทำพยายามมากมายก็เกิดการนิ่งได้แต่นิ่งได้ชั่วขณะชั่วคู่ชั่วยามหลังจากนั้นเราก็ปล่อยจิตไปไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยเพราะการเข้าสมาธิเนี่ยมันเข้าลึกความสงบมันอยู่ที่ลึกแต่เมื่อออกมาจิตมันก็ออกตื่นแล้วมันก็ต้องไป เมื่อไปแล้วเนี่ยจิตก็ไปเกือกกู้อารมณ์ให้มอมแมมสกปรกไปอีกตัวเองก็มาชำระล้างใหม่ให้สะอาดใหม่แล้วก็ไปมอมแมมอีกดูเหมือนว่าคนคนนี้เนี่ยอาบน้ำแล้วเนี่ยก็ไปเกือกกู้สิ่งสกปรกอีกแล้วก็มาอาบอีกแล้วก็ไปเกือกกู้อีกก็มาอาบอีกทำอยู่อย่างนี้เนี่ยตลอดไปเขาจะมองจุดจบว่าจบตรงไหน ไม่เจอเนาะเพราะว่าสะอาดก็จะไปเกือกกู้ใหม่แล้วก็มาล้างใหม่แล้วก็ไปเกือกกู้ใหม่ทีนี้การทำให้จบเนี่ยหมายถึงว่าเราสะอาดแล้วเนี่ยเราจะไม่กลับไปเกือกกู้ใหม่มันต้องมีอย่างนั้นออกมาถ้าคนนั้นทำวิธีนี้อยู่นะเช่นว่าเวลาเข้าสมาธินิ่งเวลาออกมาก็ปล่อยมันไปโน่นไปโน่นตามดูตามรู้มันไป หมดเลยตอนเช้าทำสมาธิแล้วก็ออกมาวันทั้งวันนั้นไปเกือกกู้อารมณ์เต็มไปหมดและตอนเย็นก็มาทำสมาธิอีกทีแล้วทำแล้วก็ปล่อยกลางคืนนั้นเกือกกู้ไปอีกแล้วตอนเช้าก็มาทำความสะอาดอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปเกือกกู้อีกถามสิว่าเขาจะสิ้นสุดการกระทำตรงไหนเลอะแล้วก็ล้างแล้วก็เลอะแล้วก็ใหม่แล้วก็มาล้างเลอะแล้วก็มาล้าง เขาจะไม่พบความจุดจบของปัญหาเลยนี่คือว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกไงเขาจะไม่พบความสิ้นสุดของการกระทำเขาจะเหนื่อยตายเหนื่อยเปล่าตลอดชีวิตโดยที่ไม่ได้อะไรมากนักนะปลาสร้อยปลาซิวไงได้นิดๆหน่อยๆน้อยปลาสร้อยปลาซิวไปนี่คือการทำสมาธิที่เราทำกัน เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะโดยมากเป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกว่านี่คือธรรมะจะเป็นธรรมะได้อย่างไรในเมื่อความสงบนั้นไม่เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสงบตลอดแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านทำครั้งเดียวจบแล้วท่านไม่ต้องทำเราเนี่ยทำอยู่นั่นแหละไม่เคยจบเลยการกระทำอันใดที่ไม่จบ จะเป็นอันเดียวกับพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าทำแล้วจบแสดงว่าการกระทำของเหล่านั้นไม่ตรงกับท่านแน่นอนแสดงว่าการกระทำของเราไม่ตรงนะไม่ตรงของพระพุทธเจ้าจึงไม่พบจุดจบฉะนั้นถ้าใครทำอะไรแล้วเนี่ยต้องประเมินว่าเราทำแล้วจะยุติตรงไหนต้องมีจุดจบให้เราเห็น
ถึงแม้เราจะไม่ถึงจุดนั้นทีเดียวแต่ก็ต้องมองภาพออกว่าจุดจบมันอยู่ตรงไหนอันนี้ถือว่าคนทำต้องมีความรู้และก็มีสติปัญญาที่จะต้องมองออกทีนี้ว่าการที่เราต้องการความสงบและวิ่งหาความสงบและจะไม่ค่อยพบความสงบเลยเป็นทางที่ไม่ถูกนะเหมือนเราที่ว่าต้องการเงิน เงินคือสุดยอดปรารถนาก็วิ่งหาเงินวิ่งหาเงินเป็นยังไงใครมีเงินก็ไปจี้เอาเขามาไปปล้นเอาเขามาเพราะว่าต้องการเงินได้ไหมก็ได้ปลาสร้อยปลาสิวอีกหน่อยเดี๋ยวก็ติดคุกนะติดคุกติดตารางเดี๋ยวก็จับให้เดี๋ยวเขาก็ทำร้ายเอานะเพราะว่าเขาต้องการเงินแต่เขาก็วิ่งหาเงินเลย เงินอยู่ที่ใครเขาก็ไปวิ่งหาคนนั้นแล้วจะเอาเงินเข้ามาฉะนั้นคนที่ต้องการเงินวิ่งหาเงินคนนั้นไม่ถูกคนต้องการเงินก็ต้องวิ่งหางานใช่ไหมล่ะวิ่งหางานมันเหมือนกับว่าต้องการเงินก็วิ่งหางานดูเหมือนไม่ถูกแต่มันถูกเนี่ยถ้าไม่พร้อมเลยถ้าเรามีงานเราก็ได้เงินอีกทีหนึ่ง นั่นเป็นที่มาของเงินความจริงเขาต้องการเงินนั่นแหละแต่ถ้าวิ่งหางานอย่างเนี้ยถ้าเราต้องการความสงบก็วิ่งหาความสงบก็เหมือนว่าต้องการเงินวิ่งหาเงินไม่ค่อยได้เงินนะอย่างนี้ไม่ค่อยได้ความสงบ เหมือนเราต้องการผลแล้วก็วิ่งหาผลนะกับเมื่อต้องการผลวิ่งหาต้นแล้วจะได้ผลเองดีกว่าแสดงว่าเราต้องการอย่างหนึ่งต้องวิ่งหาอย่างหนึ่งต้องการผลต้องวิ่งหาต้นแล้วเราจะได้ผลอันนี้คือการมองที่แยบยลนะส่วนมากนักปฏิบัติจะมองยังไงความสงบอย่างเดียวส่วนมากเป็นอย่างนั้นไหมล่ะทีนี้ความจริงแล้วก็คือถ้าเราต้องการความสงบเนี่ยต้องวิ่งหาขันห้าแล้วทำลายอุปทานขันห้าเสียได้ความสงบก็จะมาเองโดยที่ไม่ต้องวิ่งหามันก็เลยเป็นอย่างนี้คนโดยมากไม่คิดอย่างนี้ คนโดยมากคิดว่าต้องการความสงบก็ต้องวิ่งหาความสงบต้องการเงินก็ต้องวิ่งหาเงินแต่ไม่ค่อยคิดว่าต้องการเงินแล้ววิ่งหางานหลายคนที่ไม่เคยคิดว่าต้องการความสงบแล้วก็วิ่งที่ไปที่ขันห้าแล้วทำลายอุปทานขันซะทำให้แจ้งในเบญจขันธ์ซะคนนั้นจะพบความสงบอันยิ่งใหญ่ นี่คือทางถูกนะทำให้วงการนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เหมือนกันตรงนี้เข้าใจไหมว่าไม่เหมือนกันตรงนี้เท่ากับว่าคนมาศึกษากรรมฐานนี้มีสองนัยยะนัยยะหนึ่งคือวิ่งหาความสงบเลยโดยมากเลยเป็นอย่างนั้นแต่คนโดยน้อย วิ่งหาขันห้าทำให้แจ้งในขันห้าทำให้ทำลายอุปทานขันห้าให้ได้คนน้อยมากที่จะคิดตรงนี้เพราะคนเหล่านั้นเนี่ยที่คิดอย่างนี้เนี่ยเป็นผู้มีสติปัญญามากเป็นผู้มีสติปัญญามากแล้วก็ น้อยคนที่จะคิดนะทำให้เกิดการปฏิบัติไม่เหมือนกันตรงที่ว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยทำความสงบอย่างเดียวอ้าวมาทำกรรมฐานก็พยายามทำใจให้สงบอย่างเดียวแต่คนอีกประเภทหนึ่งที่มีเล็กน้อยเนี่ยว่ามาทำกรรมฐานพิจารณากายอย่างเดียวพิจารณาขันห้าอย่างเดียวเลย
คนที่ต้องการสงบไปดูที่จิตอย่างเดียวเพราะจิตเป็นตัวเหตุทำให้สงบและไม่สงบนะวิ่งหาที่จิตแต่อีกคนหนึ่งไม่ได้สนใจจิตวิ่งหาที่ขันห้าอย่างเดียวก็คือการพิจารณากายนี้วันๆไม่ดูว่าสงบไม่สงบข้าไม่สนละข้าจะมองขันห้าให้ได้ให้เห็นอย่างเนี้ยฉะนั้นจึงมีคนสองประเภทในบรรดากลุ่มนักปฏิบัติว่าคนหนึ่งมองที่จิตอย่างเดียวเพราะจิตเป็นที่มาของสงบและไม่สงบก็ตัวจิตนั่นเองเป็นตัวสงบและไม่สงบก็ต้องมองที่จิตแต่อีกคนหนึ่งไม่ได้สนใจจิตว่ายังไงมองที่กายอย่างเดียวคนไหนจะสงบต่างกันคนหนึ่งมองกายอย่างเดียวทั้งวันทั้งวันทั้งวันอีกคนหนึ่งมองจิตอย่างเดียวทั้งวันทั้งวันพูดง่ายๆนะเป็นสองนัยยะอย่างนี้เปรียบเหมือนว่าคนที่มองจิตนั่นแหละเหมือนคนที่อยากได้เงินวิ่งหาเงินแต่คนที่มองกายเนี่ยคนอยากได้เงินวิ่งหางานเหมือนกับว่าวิ่งคนละอย่างอะนะฉะนั้นนักปฏิบัติในวงการกรรมฐานทั้งหมดในวงการของนักปฏิบัติมีอยู่สองนัยยะว่านัยยะหนึ่งคนวิ่งหาความสงบจะไม่ค่อยพบความสงบอย่างแท้จริงเป็นความสงบเล็กๆน้อยๆปลาสร้อยปลาสิวอย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วเวลาเลอะก็มาล้างล้างแล้วก็ไปเลอะใหม่เลอะแล้วก็ล้างล้างก็เลอะใหม่เวลานั่งสมาธิก็ปล่อยทำจิตให้นิ่งแล้วออกสมาธิก็ปล่อยให้จิตให้ไปแล้วก็มาไล่จับมันใหม่แล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็ไล่จับมันใหม่เหมือนเราจับปลาได้ก็ปล่อยปลาลงน้ำแล้วก็ไล่จับใหม่เหมือนเราจับลิงได้ก็ปล่อยลิงไปแล้วก็ไล่จับใหม่แบบนั้นจับได้แล้วก็ปล่อยเข้าไปแล้วก็ไล่จับใหม่มันเป็นอะไรเป็นความทำอย่างซ้ำซากแล้วก็ไม่พบจุดจบนะก็เลยว่าคนอยากได้ความสงบก็ไปดูที่จิตสิสงบไปสงบอยู่ที่จิตคนนั้นก็เหมือนว่าอยากได้เงินก็วิ่งหาเงินแต่คนที่บอกว่าจะสงบไม่สงบเนี่ยเราต้องการสงบเนี่ยวิ่งหาการพิจารณากายเพราะการพิจารณากายนั้นเป็นการเห็นขันธ์ห้านั่นเองใครจะสงบกว่ากันนะเหมือนกับคนหนึ่งวิ่งหาเงินแต่อีกคนหนึ่งวิ่งหางานแต่จุดหมายเดียวกันนะคือความสงบอีกคนอยากได้ผลวิ่งหาผลอีกคนหนึ่งอยากได้ผลวิ่งหาต้นเอาต้นมาปลูกเดี๋ยวมันออกดอกแล้วก็มีผลอย่างเงี้ยสู้คนวิ่งหาต้นไม่ได้ฉะนั้นนักกรรมฐานจึงมีสองแนวทางใหญ่ก็คือทุกคนวิ่งหาจิตโดยมากแล้วไม่พบความสงบพบก็นิดๆหน่อยๆปลาสร้อยปลาสิวไม่มากสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามาทำสมาธิสองชั่วโมงเช้าชั่วโมงหนึ่งเย็นชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราสงบสองชั่วโมงแต่22ชั่วโมงไม่สงบนี่คือคนที่วิ่งหาสมาธิได้แบบนั้นแต่ถ้าคนที่ทำให้แจ้งขันห้าทำลายอุปทานขันห้าเนี่ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงเขาก็จะทำทั้งวันทั้งคืนนะ24ชั่วโมงเนี่ยให้เป็นไปแล้วเวลาทำแล้วเนี่ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงเขาก็ทำทั้ง24ไม่เหมือนสมาธินะวันหนึ่ง24ชั่วโมงทำ2ชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมงแต่22ไม่ได้แต่คนที่พิจารณาขันห้าเนี่ยท่านทำ24ชั่วโมงเวลาความสงบเกิดขึ้นก็สงบทั้ง24จึงเป็นความสงบที่มากมายกว่าคนหนึ่งสงบ2ชั่วโมงอีกคนหนึ่งสงบ24ชั่วโมงใครจะมากกว่ากันนี่คือผลของการเหมือนกับว่าบุคคลที่ต้องการผลเนี่ยวิ่งหาผลไปซื้อตลาดมาเอาผลไม้เอาอยากได้ผลก็วิ่งตลาดมาได้ผลไม่กี่ผลแต่คนที่ปลูกต้นได้ผลทั้งต้นเลยมากกว่าอย่างนั้นเนี่ยทีนี้
เรามาดูที่ว่าการประพฤติปฏิบัติความเห็นของคนสองคนไม่เท่าเทียมกันฉะนั้นความเห็นท่านจึงจัดเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็มิจฉาทิฏฐิออกมาเป็นหัวหน้าของทุกอย่างแสดงว่าการทำสองอย่างนี้ต่างกันเพราะความเห็นต่างกันความเห็นนั่นเองเป็นหัวเรือใหญ่เป็นเข็มทิศหรือเป็น ความที่คนเราจะเบนหัวเรือไปทางไหนทิศทางไปทางไหนท่านจึงจัดว่าความเห็นต้องมาก่อนเสมอถ้าความเห็นถูกทิศทางที่เราไปก็จะเจอฝั่งแล้วก็ถูกถ้าทิศทางไม่ถูกเราวิ่งเรือไปก็คงหาฝั่งไม่เจอเราก็คงจะจมน้ำนั่นแหละอันนี้ก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นว่า ท่านจึงจัดว่าความเห็นนี้เป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่าทิฏฐิความเห็นผิดเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นนะความเห็นถูกเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นถูกความเห็นผิดความเห็นถูกนี้เกิดจากการเข้าใจไม่เท่าเทียมกันนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย ในกรรมฐานจึงมีความเห็นสองอย่างอย่างหนึ่งทุกคนวิ่งหาความสงบอีกคนหนึ่งเนี่ยพิจารณากายอย่างเดียวใครจะสงบมากกว่ากันอีกคนหนึ่งพิจารณาจิตอย่างเดียวว่างั้นเถอะเพราะจิตสงบไม่สงบอยู่ที่นั่นก็ไปแก้ที่นั่น แต่อีกคนหนึ่งความสงบอยู่ที่จิต แต่ไปแก้ที่กายนะใครจะสงบเหมือนกันวันๆมองแต่กายอย่างเดียวพิจารณากายอย่างเดียวอีกคนหนึ่งพิจารณาจิตอย่างเดียวใครจะสงบกว่ากันก็เลยเคยแยกแยะไว้แล้วว่าการพิจารณาจิตอย่างเดียวสงบแค่2 ชั่วโมงต่อวันการพิจารณากายสงบ24 ชั่วโมงได้ความสงบจะต่างกันมาก อันนี้เป็นข้อเป็นผลของการกระทำที่ไม่เหมือนกันนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเพราะความเห็นสองคนต่างกันคนเห็นที่แรกนี้เห็นเป็นมิจฉาทิฏฐินะไปดูที่จิตอย่างเดียวเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอีกคนหนึ่งเนี่ยไปดูที่กายเป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูก แล้วเมื่ออบรมแล้วเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยมองจิตอย่างเดียวอีกคนหนึ่งมองกายอย่างเดียวเราจะไปดูที่องค์มรรคว่าใครจะตรงมรรคที่สุดฉะนั้นมรรคเนี่ยมีองค์8เนี่ย ท่านเอาสัมมาสมาธิไว้ข้อสุดท้ายข้อแรกเนี่ยเป็นความเห็นถูกก็คือสมาธิติเป็นปัญญา ทำให้การกระทำของเราเนี่ยไม่เหมือนกันทีนี้การเดินทางครั้งนี้เนี่ยการทำเป้าหมาย2 คนไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือคนแรกเนี่ยไม่เข้าใจอริยสัจจึงมองที่จิตอย่างเดียวคนที่2จึงมองหาอริยสัจว่า อะไรเป็นเหตุของการเกิดของทุกข์ทุกข์แล้วก็มองหาเหตุว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์แล้วเมื่อเห็นเหตุแล้วก็ดับทุกข์นั้นจึงเห็นความดับของทุกข์นั้นแล้วก็เห็นปฏิปทาออกของทุกข์นั้นข้อปฏิบัติจึงเห็นอริยสัจ4เท่ากับว่าบุคคลใดที่พิจารณากายเนี่ยคนนั้นคือเป็นผู้ รู้อริยสัจ4อริยสัจ4จึงเป็นตัวปัญญาชื่อว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นการดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติเท่ากับว่าคนที่มองจิตนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่มองกายนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะความเห็นไม่ค่อยถูกกัน
ไม่ตรงกันนะก็เลยเป็นอย่างนั้นอันนี้จึงเป็นข้อเปรียบเทียบได้ว่ามรรคมีองค์8จึงเน้นที่การพิจารณากายก่อนด้วยสติแต่ทำสมาธิทีหลังและมีสมาธิขึ้นเองทีหลังทำให้การกระทำมรรคเนี่ยไม่เหมือนการกระทำหลายคนที่ทำกันก็คือไม่เอาสมาธินำหน้าแต่เอาปัญญานำหน้าปัญญากับสติจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4นั่นเองนะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นการอบรมมรรคนั่นเองมรรคข้อที่1ถึงข้อที่7ต้องอบรมก่อนข้อที่8เอาไว้ทีหลังอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าสมาธิใดมีบริวารทั้ง7เขาเรียกว่าจิตที่มีบริวาร7หรือบริขาร7ห้อมล้อมก็คือมีมรรค7ข้อห้อมล้อมสมาธินั้นเป็นอริยสมาธิเป็นสมาธิของพระยาเจ้าสมาธิใดที่ไม่มีองค์7ล้อมเนี่ยบริขารบริวารล้อมเนี่ยสมานั้นเป็นสมาธิของปุถุชนทั่วไปเป็นสมาธิที่ไม่ถูกหลายคนจึงเป็นการสับสนเพราะการมองต่างมุมไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าทางที่ดีก็คือว่าเรามาดูซิว่าคนสองคนนี้จะพบจบยังไงก็อธิบายคนแรกที่บอกว่าทำสมาธิเนี่ยจิตมันเลอะด้วยอารมณ์แล้วก็มาเอาอารมณ์ออกแล้วก็เมื่อออกแล้วก็ไปเลอะใหม่นะไปเลอะใหม่แล้วก็มาล้างตัวใหม่แล้วก็ไปเลอะใหม่ทำอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีเขาก็จะเป็นอยู่อย่างเดิมนั่นแหละเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรเป็นอยู่แค่นั้นเองนะก็กลายเป็นว่าสุดท้ายก็ทำไปไม่จบก็ได้ความสงบปลาส้อยปลาซิวไปแต่คนที่ทำที่พิจารณากายนั้นเขามุ่งหวังที่ไปเห็นขันห้าการเห็นขันห้านั้นเป็นการที่เขามองด้วยปัญญาอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเขามองด้วยปัญญาอย่างไรเขามองด้วยปัญญาว่าอะไรทำให้เราเป็นความคนเราเกิดมาทำไมต้องตายความตายเกิดจากอะไรท่านบอกเขามองอย่างนี้ความตายเกิดจากความเกิดความเกิดมาจากอะไรมาจากอารมณ์คือตัณหาตัณหามาจากอะไรมาจากอุปทานอุปทานขันธ์ 5นั่นเองเป็นที่สุดฉะนั้นเขาจึงว่าเขาปฏิบัติธรรมกรรมฐานครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองที่จิตเขามองที่ขันห้าอย่างเดียวเพราะมีเป้าหมายว่าเราจะทำลายอุปทานเมื่อเราทำลายอุปทานได้ความสงบทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นเองเหมือนกับว่าคนนี้ไม่ได้วิ่งหาความสงบและจะพบความสงบขึ้นมาเองวิ่งหาเขาจะวิ่งหนีแต่วิ่งหนีเขามันที่วิ่งหาแบบนั้นแหละจึงว่าการกระทำไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะคนนี้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิมีอริยสัจ4ที่รู้ว่าทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมีเหตุแล้วก็ไปดับที่เหตุที่อุปทานขันธ์ 5นั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เน้นสมาธิเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่ได้เน้นสมาธิเขาไม่ได้สนใจที่สมาธิเขาไม่ได้สนใจที่จิตเขาสนใจที่ขันห้าแล้วต่อมาทำไมขันห้าเขามองเขามุ่งที่ขันห้าเพราะเขามองเห็นว่าขันห้าเป็นที่มาของทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่มองขันห้าได้เนี่ยมีทางเดียวก็คือเจริญสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8นี่เองเมื่อมามองที่อุปทานขันธ์ 5มีสติปัฏฐาน4มรรคมีองค์8เนี่ยเขามาปฏิบัติก็คือพิจารณากายอย่างเดียวอันนี้ถูกต้องนะ
ฉะนั้นเราเห็นได้ว่าตอนที่พระบวชใหม่เนี่ยพุทธเจ้าให้เนี่ยพิจารณากายอย่างเดียวเลยผมขนเล็บฟันหนังให้กรรมฐานห้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องทำสมาธินั่นคือความถูกต้องแทนที่บวชปุ๊บเนี่ยท่านให้ทำสมาธิท่านไม่ให้ทำท่านให้ไปดูที่ขันห้าเลย เพราะท่านมองออกแล้วว่าขันห้าเป็นของทุกคนที่จะต้องไปรู้เห็นแล้วก็ไปรู้เห็นแล้วจะทำลายความยึดมั่นถือมั่นนั้นซะนั่นเองเราจึงทำไม่ถูกผลออกมาก็ไม่ถูกทำถูกผลออกมาก็ถูกทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เกิดการกระทำสองคนต่างกันก็คือมาวัดเนี่ยบางคนมองที่จิตอย่างเดียวต้องการความสงบที่นั่น แต่อีกคนหนึ่งมองที่กายอย่างเดียวต้องการความสงบที่นั่นเหมือนกันจึงทำให้คนหนึ่งพิจารณากายอีกคนหนึ่งพิจารณาจิตนะเป็นที่มาของนักปฏิบัติแล้วจิตเนี่ยพิจารณาไปไม่จบเลยเพราะจิตมันวิ่งไปเรื่อยแล้วตามไปดูก็ตามไม่จบสักทีตามหรือไม่ตามเขาก็จะไม่จบเขาก็จะไม่จบของตัวเองอยู่แล้ว เขาจะไม่มีจุดจบของตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นเราไม่ต้องตามเรามาพิจารณากายกันก็คือขันห้านี้เลยนะพิจารณาไปเลยโดยที่ไม่ต้องทำสมาธิแล้วสมาธิมันจะมาเองเหมือนบุคคลที่วิ่งหางานเนี่ยโดยที่ไม่ต้องสนใจเงินเดี๋ยวเงินก็จะมาเองแบบนั้นแหละ ทำงานไปทำงานไปเดี๋ยวเงินก็จะมาเองเท่ากับว่าคนที่ไม่สนใจเงินไม่ใส่ใจเงินทำแต่งานเงินก็จะมาแต่คนไหนที่ใส่ใจเงินแต่ไม่ทำงานเงินก็เลยหายไปเรื่อยๆไม่ค่อยมีสนใจเงินแต่ไม่ได้ทำงานเงินก็ไม่ค่อยได้แต่คนที่ไม่สนใจเงินกับสนใจงานกับได้เงินเข้าใจไหมมันก็เลยเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นคนอีกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ส่วนมากที่จะมาสอนก็คือให้พิจารณากายไปเลยทีนี้การพิจารณากายเนี่ยพิจารณาอย่างไรก็อย่างที่เคยบอกว่าเราจะต้องเห็นขันห้านั่นแหละเป็นเป้าหมายแล้วเราจะทำลายอุปทานคือทำลายความยินดีในกายนี้นั่นเองอันเดียวกันก่อนอื่นที่เราจะทำลายอุปทานเราต้องเห็นสิ่งนั้นก่อน นะสิ่งนั้นก่อนแล้วเราจะเห็นสิ่งนั้นก่อนเนี่ยโดยที่ว่าถ้าเราไม่เห็นเนี่ยแล้วเราจะทำลายอุปทานเป็นไปไม่ได้เราจะต้องเห็นสิ่งนั้นก่อนก่อนอื่นที่เราเป็นสิ่งนั้นเป็นปัญหาเราก็ต้องเห็นสิ่งนั้นก่อนสิ่งนั้นคืออะไรก็คือกายนี้ร่างกายนี้เนี่ยทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อน เราจำเป็นจะต้องทำให้เห็นก่อนเพราะอะไรเพราะกายนี้ของทุกคนเนี่ยไม่ได้เห็นเลยทุกคนไม่เห็นกายตัวเองเลยเราจะถอดถอนอุปทานได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ว่าอุปทานทั้งหมดจะทำลายได้โดยการไม่รู้เห็นนั้นท่านจึงทำให้รู้เห็นเสียในร่างกายนี้ ก่อนแล้วการถอดถอนอุปทานก็จะเกิดขึ้นถ้าไม่เห็นก่อนเป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายอุปทานอันนี้ก็คือการพิจารณากายที่นี้ว่าการไม่เห็นตัวเองเนี่ยการที่ไม่เห็นร่างกายนี้เนี่ยไม่เห็นอย่างไรคือทุกคนไม่เห็นร่างกายนะ
เอาไม่เห็นได้ไงเราก็ส่องกระจกก็เห็นมองด้วยตาเนื้อก็เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเห็นหรืออย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นด้วยตานอกแต่ที่บอกว่าไม่เห็นก็คือเราไม่เห็นด้วยตาไหนก็คือตาใจตาใจดวงนี้เนี่ยมันไม่เห็นเราจำเป็นต้องเห็นขึ้นมา ทุกคนเนี่ยลองหลับตานอกดูแล้วก็ลืมตาไหนเอาตาใจนึกถึงตัวเองที่เราจะเห็นไหมทุกคนไม่เห็นนะได้แต่รู้รู้ว่าเรานั่งอยู่นี่รู้แต่เห็นไม่มีแต่ทำไมเรานึกถึงคนอื่นน่ะหลับตานึกเนี่ยไม่เห็นหน้าเขาได้นั่นเราไปเห็นคนอื่นได้แต่ไม่เห็นตัวเองตัวเองยังไม่เห็นเป็นสิ่งที่ปกปิดอยู่ จึงว่าเราไม่เห็นตัวเองนั่นเองจึงทำลายอุปทานไม่ได้การที่บอกว่าเราไม่ได้เห็นร่างกายนี้เท่ากับว่าเราไม่ได้เห็นด้วยตาไหนส่วนตานอกนั้นเห็นไปไม่มีผลอะไรเลยก็ในเมื่อเรามีตานอกมาแต่ไหนแต่ไรทำไมเราทำลายกิเลสเราไม่ได้ล่ะก็ไม่ได้เพราะตานอกเนี่ยถูกปกปิดปิดบังอำพรางอะไรหลายๆอย่างไว้จึงไม่รู้ความจริง นะจึงไม่เกิดความจริงขึ้นมาไม่รู้ความจริงว่าเพราะตานอกเนี่ยเราเห็นตัวเองมานานคนแก่คนเจ็บคนตายเราก็เห็นเห็นยังไงกิเลสเราก็ละไม่ได้ฉะนั้นตานอกจึงไม่ถือว่าเห็นเหมือนไม่เห็นถึงจะเห็นตัวเองอยู่ก็เหมือนไม่เห็นนั่นเองเพราะมืดบอดอยู่ด้วยตาไหนที่พูดถึงนี้ก็คือเราจะต้องใช้ตาไหน ตานอกใช้ไม่ได้ถึงเห็นกิเลสเราก็ละไม่ได้แต่ถ้าเห็นด้วยตาไหนเราสามารถจะละได้ด้วยตาไหนตาไหนก็คือตาใจนั่นเองนะตาใจแล้วเรานึกถึงคนอื่นได้เนี่ยทำไมเรานึกถึงตัวเองไม่ได้นี่คือปัญหานี่คือความลับแสดงว่าเราเห็นคนอื่นได้เราต้องเห็นตัวเองได้สิ เราจะต้องมีการอบรมขึ้นมาถึงจะเห็นได้การอบรมนี้เองจึงเป็นข้อปฏิบัติของทุกคนที่จะต้องมาเห็นตัวเองถ้าอย่างนั้นแล้วการที่เรามาพึ่งปฏิบัติกรรมฐานนี้ก็คือเรามามุ่งหวังให้เห็นตัวเอง ให้เห็นตัวเองขึ้นมาเมื่อเราเห็นตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยเราก็จะทำลายอุปทานกันห้าก็ต้องมีการอบรมการอบรมนั้นก็คือสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8แต่เมื่อการอบรมเนี่ยต้องมีระบบระเบียบไม่ใช่อบรมเลอะเทอะไปหมดอย่างที่สมาธิเขาทำกันเลอะเทอะยังไง ก็อย่างที่บอกว่าวันๆเนี่ยปล่อยจิตทั้งวันแล้วก็ตอนเย็นตอนเช้าก็มานั่งสมาธิก็มาจับจิตแล้วก็ปล่อยจิตไปแล้วก็ไล่จับใหม่แล้วก็ปล่อยจิตไปแล้วก็ไล่จับใหม่อย่างนั้นมันเลอะเทอะเลอะแล้วก็มาอาบน้ําแล้วก็มาเลอะใหม่แล้วก็อาบน้ําแล้วก็มาเลอะใหม่มันเหมือนกับทำซ้ำซากทำไม่จบทีนี้วิธีนั้นเนี่ยเราไม่ทํา เราจะมีระบบระเบียบว่าเอาละตอนนี้ไปว่าจิตของเราเนี่ยคิดถึงแต่คนอื่นมีแต่ภาพคนอื่นต่อนี้ไปเราจะปิดทางเช่นนั้นซะแล้วเราจะไม่ให้จิตของเราไปคิดถึงใครนะเราดับภาพเขาซะแล้วก็เปิดภาพเราขึ้นมา เอาละตอนนี้ไปวันๆเราจะนึกถึงตัวเองเท่านั้นเพราะเราไม่เห็นตัวเองเราจะปิดผู้อื่นซะด้วยตาไหนเราจะเปิดตัวเราขึ้นมาสู้ภาพข้างนอกภาพเราจะต้องสร้างขึ้นมาฉะนั้นนักปฏิบัติที่พิจารณากายอย่างเดียวเนี่ยก็คือพยายามสร้างภาพตัวเองขึ้นมาโดยไม่สนใจว่าสงบหรือไม่สงบข้าไม่สนใจ แล้วการกระทำมรรคเนี่ยหรือการกระทำสติปัฏฐาน4เนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเน้นการคิดนี่คือนักปฏิบัติ
มักจะไม่เข้าใจมักหรือไม่เข้าใจในสติปัฏฐานสี่ว่าเป็นกิจที่ควรแก่ตนที่จะทำเพราะว่าการที่เขามองไม่ออกเข้าใจไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเรามีความไม่สงบเป็นอยู่แล้วเป็นของมีธรรมดาอยู่แล้วเรารังเกียจความไม่สงบเราก็ต้องสงบสิเมื่อเราความรังเกียจความไม่สงบเนี่ยเราก็ไปที่สงบแล้วเราจะพบความสงบคือเขารังเกียจอารมณ์เขารังเกียจอารมณ์เขาก็พยายามหนีอารมณ์ว่างั้นเถอะแต่เมื่อเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาจะสร้างอารมณ์นะสร้างอารมณ์ให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยหรือมรรคมีองค์แปดเนี่ยเป็นการที่คิดใช้ความคิดของจิตนั่นเองก็คืออารมณ์พูดง่ายๆก็คือว่าคิดถึงแต่ตัวเองมาให้มากกันเลยคิดถึงผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างสังเนื้อนาหารูเอ็นพิจารณาตัวเราคิดทั้งวันคิดทั้งวันคนที่คิดอย่างนี้คิดให้มากเจริญให้มากอบรมให้มากแล้วความสงบจะเกิดขึ้นเอง ส่วนที่คนที่ทำสมาธิเนี่ยเขารังเกียจความคิดเขาจะพยายามไม่คิดอะไรเพราะถือว่าคิดนั้นเป็นสังขารนะเขาตีค่าว่าเป็นสังขารเป็นตีค่าเป็นอวิชชาไปส่วนมากคนจะคิดอย่างนั้นทีนี้คนที่เข้าใจมรรคเนี่ยเขาไม่ได้ตีความหมายอย่างนั้นว่าสังขารเนี่ยเป็นอวิชชาทั้งหมดแต่คนที่ทำสมาธิตีค่าเหมารวมทั้งหมดว่าเป็นสังขารเป็นอวิชชาอันนั้นเป็นการเข้าใจของคนอีกประเภทหนึ่งพูดง่ายๆก็คือว่าเขารังเกียจความคิดเขาถึงไม่อยากคิดเขาจะให้จิตนิ่งอย่างเดียวให้สงบการกระทำอย่างนั้นเขาจะไม่ค่อยพบความสงบเลยถ้าเป็นว่าคนที่รังเกียจความคิดมักจะหนีความคิดไม่รอดแต่คนที่รังเกียจความคิดแล้วก็ช่วยแล้วก็ให้คิดไม่ต้องหนีเขาจะมีแต่ความสงบออกมากลายเป็นอย่างนั้นฮะฉะนั้นมักมีองค์แปดจึงเป็นธรรมที่มีสังขารคนไม่เข้าใจมักตรงแปดที่ว่าจิตต้องปรุงแต่งพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าเราไม่เคยเห็นธรรมอะไรที่จะมีความปรุงแต่งอันเลิศเท่ากับอริยมรรคมีองค์แปดเพราะมรรคเป็นองค์แปดเป็นสังคตธรรมธรรมที่ปรุงแต่งบางคนบอกว่าธรรมปกติคนเราก็ปรุงแต่งอยู่แล้วแล้วจะมาปรุงแต่งอีกหรือความปรุงแต่งจะมาแก้ความปรุงแต่งได้อย่างไรนี่มันเป็นอย่างนั้นนะคนมันคิดไม่เหมือนกันในเมื่อเราเนี่ยมีสังขารอยู่แล้วยังมาสร้างสังขารอีกเราปรุงมีความปรุงแต่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราก็ยังมาสร้างความปรุงแต่งเนี่ยอีกแล้วจะพบความปรุงความสงบได้อย่างไรคนทุกคนเนี่ยจะไม่มองในแง่นี้เลยว่าไม่พบความสงบในเมื่อเราอีกคนเขาจะมองว่าในเมื่อเรามีความปรุงแต่งอยู่แล้วเป็นทุกข์เราจะไปปรุงแต่งมันทำไมคนส่วนมากเขาจะคิดอย่างนี้ซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่ถูกดูเหมือนถูกแต่มันไม่ถูกนะในเมื่อความปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันเป็นทุกข์เราก็พยายามไม่ปรุงแต่งมันสิมันจะได้สุขฟังแล้วดูดีนะแต่ไม่ดีฟังแล้วเหมือนถูกแต่ไม่ถูกทางที่ถูกก็คือว่าเราปรุงแต่งเนี่ยเป็นความทุกข์ก็จริงแต่เราก็ต้องใช้ความปรุงแต่งเนี่ยเข้าไปแก้เอาปรุงแต่งมาแก้กันแล้วมันจะพบความไม่ปรุงแต่งออกมาวิธีนี้หรือแนวคิดอย่างนี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีคนในคนทั่วไป
จะมีเฉพาะคนที่มีปัญญาเท่านั้นเองจึงเข้าใจมรรคไม่ค่อยได้แสดงว่าคนที่ทำสมาธินั้นเท่ากับว่ายังไม่ได้อบรมมรรคมรรคเนี่ยจะต้องมีการปรุงแต่งนะจึงเข้าใจไม่ได้คนบางคนตีเหมารวมว่าความปรุงแต่งทั้งมวลเนี่ยเป็นกิเลสหมดเลยแต่พุทธเจ้าไม่ได้รวมแบบนั้น พุทธเจ้ารวมว่าพุทธเจ้าแยกแยะว่าความปรุงแต่งบางอย่างเป็นกุศลเราต้องสร้างความปรุงแต่งอะไรที่เป็นอกุศลเราต้องละแสดงว่าความปรุงแต่งเนี่ยมีสองนัยยะปรุงแต่งหนึ่งเนี่ยเป็นอกุศลอันนั้นไม่ควรละซะแต่ปรุงแต่งชนิดหนึ่งเป็นกุศลนั้นสร้างให้มากเจริญให้มาก ก็เลยว่าไม่ได้เหมารวมว่าความปรุงแต่งทั้งหมดนั้นเป็นความผิดจะแยกความปรุงแต่งเป็นสองฝ่ายว่าฝ่ายหนึ่งกุศลฝ่ายหนึ่งอกุศลท่านให้เลือกเอากุศลนั้นเป็นควรที่จะเจริญอันนี้คือความเห็นของพุทธเจ้านะท่านจะมองอย่างนั้นแต่คนเราทุกคนตีรวมเลยว่ากุศลก็ช่างไม่กุศลก็ช่างความคิดข้ามไปสนทั้งข้ารังเกียจทั้งนั้นเนี่ย ก็เลยไม่พบความสงบทีนี้เรามาดูที่ว่าความคิดเนี่ยบางคนหรือความปรุงแต่งบางคนของคนเราเนี่ยเป็นกุศลและอกุศลอย่างไรความคิดความปรุงแต่งของคนเราเนี่ยเป็นกุศลและอกุศลตัวที่ว่าจิตของเราที่วิ่งออกไปข้างนอกนั้นเป็นอกุศลแสดงว่าจิตของเราที่วิ่งออกไปสู่ ข้างนอกก็โดยผ่านตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างเป็นอกุศลอันนั้นควรละซะพระพุทธเจ้าสอนให้ละแล้วก็จิตเราเนี่ยมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านั้นเป็นกุศลอันนั้นควรเจริญให้มากทำให้มาก ท่านแบ่งเป็นอย่างนี้เมื่อจิตของเราเนี่ยวิ่งไปสู่ภายนอกเนี่ยราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดการเกิดขึ้นของจิตที่เราส่งไปข้างนอกนั้นเป็นอกุศลควรละเป็นอกุศลมูลคือรากเหง้าของอกุศลทีนี้คนที่ทำสมาธิเนี่ยเวลานิ่งอยู่ข้างในเนี่ย จิตมันก็นิ่งอยู่แต่ออกมาจากสมาธิไปโน่นข้างนอกก็ไปสู่อกุศลอีกเขาลังเกียจความคิดแต่เขาก็หนีความคิดไม่ได้เขาลังเกียจความปรุงแต่งความไม่สงบเขาก็หนีความไม่สงบไม่ได้เขาก็จะพบความไม่สงบอยู่เรื่อยๆนี่คือการหนีไม่ถูกวิธีการทำลายไม่ถูกวิธีส่วนคนอีกคนหนึ่งเนี่ยเห็นว่า ความคิดถึงเขานั้นเราไม่เอาแต่เราจะเอาความคิดคิดถึงเราอันนั้นเราต้องสร้างนะคิดถึงเขาไม่เอาคิดถึงเราดีกว่าก็หมายความว่าเอาจิตมาคิดถึงตัวเองต้องคิดให้มากเลยนะเท่ากับว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ได้มาสงบเลยมาแต่คิดทั้งวัน แล้วก็คิดถึงผมบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างคิดไปเท่าไหร่เท่าไหร่มากเท่าไหร่ความสงบก็จะมาเองเท่านั้น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 ยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบวันไหนคิดมากวันนั้นสงบมากไม่น่าจะมีคำนี้เนาะเพราะหลายคนยิ่งคิดว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งมันจะเป็นลักษณะนั้นแทนที่ว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งเนี่ยไม่ใช่ยิ่งคิดยิ่งสงบ ถ้ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งเนี่ยมีได้สำหรับคิดถึงคนอื่นเท่านั้นแต่ถ้าตัวเองแล้วเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบอันนี้เป็นสาเหตุของคนที่เข้าใจมรรคไม่ค่อยได้มรรคจึงเป็นการที่เข้าใจยากมากตรงนี้เท่ากับว่าคิดถึงคนอื่นนั้นให้เลิกซะอย่าคิดให้คิดถึงตัวเอง
ให้คิดถึงตัวเองเท่านั้นเท่ากับว่าเราจะต้องเอาจิตมาคิดจนะพิษมาคิดอยู่ในตัวเราให้มากทำไมเราต้องคิดตัวเองให้มากเพราะเราคิดเพื่อจะทำความเห็นให้เกิดขึ้นเพราะเราไม่เห็นฉะนั้นความเห็นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นได้เราก็จะเห็นขันธ์ห้าตามเป็นจริงเมื่อเห็นขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วเราจะทำลายอุปทานในขันธ์ห้านั้นเสียนั่นคือที่หมายของการกระทำฉะนั้นระหว่างที่เราคิดอยู่ในตัวเองนั้นเขาเรียกว่ามรรคมรรคจึงเป็นธรรมที่ปรุงแต่งจึงเป็นสังคตธรรมธรรมที่ปรุงแต่งที่เยี่ยมยอดที่นักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เกิดคนสองประเภทที่เข้ามาในวัดแล้วก็อบรมต่างกันสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือคนหนึ่งเนี่ยนิ่งอย่างเดียวพยายามนิ่งให้นิ่งอย่างเดียวนิ่งที่จิตแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยวันๆคิดอย่างเดียวใครจะพบความสงบมากกว่ากันคนหนึ่งเนี่ยนิ่งมาถึงวัดก็พยายามทำจิตให้นิ่งๆไว้แต่อีกคนหนึ่งพยายามทำจิตให้คิดแล้วก็หยุดก็ไม่ให้หยุดนะให้คิดมากๆแต่เขามีกติกาว่าคิดถึงเขาไม่ได้ไม่เอาให้คิดถึงเราดีกว่าคิดถึงเราคิดถึงตัวเองก็เลยว่าเขาแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งข้างนอกเขาไม่เอาอย่างนั้นไม่ได้แล้วเขาก็ฝ่ายข้างในนี่ก็คือคิดถึงตัวเองเขาให้สร้างและให้ทำให้มากวันๆก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อตัวเรานี้อยู่ตลอดเวลาโดยการที่ใช้สัญญาหรืออุบายมาร่วมเช่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเอาเคยเห็นแล้วสมมุติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นด้วยอุบายนี้เพราะคนเราทุกคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนแล้วเราจะเปิดความเห็นขึ้นมาได้ต้องอาศัยอุบายอุบายเหล่านั้นเองเป็นที่มาของการประพฤติปฏิบัติอุบายเหล่านั้นเองทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าอุบายเหล่านี้เป็นที่มาของการดับทุกข์ได้อุบายเหล่านี้เองเป็นที่มาของการทำให้เราเนี่ยได้พบความสงบระงับคือเราไม่เห็นตัวเองมาก่อนเราจะมองยังไงก็ไม่เห็นก็ต้องหาอุบายเช่นเราเคยเห็นคนอื่นไหมเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วก็สมมุติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นอุบายอย่างนี้แหละ อากาศเย็นเนาะพัดลมพัดข้างหลังเย็นมาก อากาศหนาวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอีกคนหนึ่งนิ่งอย่างเดียวอีกคนหนึ่งนิ่งอย่างเดียวอีกคนหนึ่งเนี่ยคิดอย่างเดียวคิดอยู่ในตัวเราคนที่เราคิดอยู่ในตัวเรานั้นเขามองขอบเขตว่าวันหนึ่งเราจะให้จิตของเราในท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรานี้โดยการที่จะให้เห็นตัวเองให้ได้เป็นเป้าหมายเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเราก็พยายามที่จะมาศึกษาอยู่ในตัวเองแล้วก็อาศัยอุบายที่เราเคยเห็นคนอื่นนั้น
มาน้อมนำมาเป็นอุบายให้เห็นตนเองเห็นอย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันด้วยอุบายยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดถึงตัวเองเท่าไหร่ความสงบก็จะมาเองมาเองโดยที่ว่าความสงบนั้นเราไม่ได้วิ่งหาแต่เขาจะมาเองเพราะอะไรเพราะการพิจารณาตัวนั้นจิตของเราก็จะลดกิเลสลงลดกิเลสลดอารมณ์ลง อารมณ์ก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปความสงบจะมาจากกิเลสที่เราลดลงนั่นเอง เหมือนกับว่าเราไม่สบายเราไปลดความไม่สบายลงความสบายก็จะมาเองอย่างนั้นแหละฉะนั้นความสบายเหล่านี้ก็จะมาเองทำให้เราเนี่ย พบความสบายขึ้นมาความสบายนั่นเองเป็นที่มาของความสุขความสงบระงับความสุขความสงบระงับเหล่านี้เนี่ยมาขึ้นเองเกิดขึ้นเองปิดก็ได้ลมอากาศดึกๆเย็นนะ คนผมใหม่เย็นมาก ไม่ได้ใส่หมวก อากาศเย็น ทีนี้กลายเป็นว่าการทำอย่างนี้เนี่ย เป็นการกระทำที่เจริญสติปัฏฐานสี่เมื่อเราเจริญมากขึ้นไปมากขึ้นไปการเห็นตัวเองเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำให้เราเห็นว่าขันห้าเป็นอะไรก็คือการเห็นกองแห่งรูปนี้ก่อน เมื่อเราเห็นรูปนี้ขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็คือเห็นร่างกายนี่ก่อนเพราะเราต้องการคือคนที่ทำอย่างนี้คือต้องการเห็นขันห้าอย่างเดียวแล้วก็หวังว่าถ้าเราเห็นขันห้าตามจริงเราจะทำลายอุปาทานขันห้าเมื่อทำลายอุปาทานขันห้าตัณหาก็จะหมดเมื่อตัณหาหมดอารมณ์เราก็จะสงบเมื่ออารมณ์สงบเราก็จะพบความ เป็นสมาธินั่นเองนี่คือแผนของการทำที่พิจารณากายเขามองลึกกว่าคนที่มองจิตมองลึกมากมองลึกจนซับซ้อนว่าความสงบมันซ่อนอยู่ตรงนั้นก็เลยว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามที่จะคิดอยู่ในตัวเราอยู่เสมอคิดในแง่มุมต่างๆว่ารูปพันธสันฐานของเรามีอะไรฉะนั้นวันวันหนึ่งเนี่ย เขามีความพยายามว่าเราจะเพียรสร้างความเห็นที่ไม่เห็นในตัวเราขึ้นให้เกิดขึ้นมาให้เห็นให้ได้แล้วเราจะเพียรละความเห็นคนอื่นนั่นเป็นอกุศลออกให้เสียให้ได้แล้วก็พยายามสร้างความเห็นขึ้นมาก็คือเป็นกุศลนี้ขึ้นมาความเห็นตัวเองนั้นเป็นกุศล ความเห็นผู้อื่นนั้นเป็นอกุศลซึ่งเราจะต้องสร้างขึ้นมาเพียรละอกุศลเพียรสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจเราเมื่อความคิดความเห็นของจิตอยู่ในตัวเหล่านี้เราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นมาทีละนิดละนิดจากจุดใดจุดหนึ่งเมื่อชัดขึ้นมาทีละนิดละนิด โดยการคิดทั้งวันคนเหล่านี้ไม่เน้นความสงบเน้นลดกิเลสนะคิดว่าลดกิเลสเมื่อไหร่ความสงบก็จะมาเองอันนี้คนนี้เหล่านี้เนี่ยพิจารณากายเมื่อเราพิจารณาตัวให้มากเราจะเห็นตัวเองขึ้นมาทีละนิดจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพางร่างกายถามว่า เมื่อเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยเราต้องรักษาความเห็นนั้นไว้อีกถ้าไม่รักษาจิตก็จะหล่นไปข้างนอกกะว่าเราจะเห็นตัวเองแล้วเอาความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราเท่ากับว่าเราจะให้จิตเหล่านั้นเห็นตัวเองแล้วก็ให้จิต เป็นเครื่องอยู่ของเราก็คือเห็นตัวเอง
ทำไมจิตของเราเนี่ยเราต้องสร้างให้เห็นแล้วก็ให้อยู่บางคนก็บอกว่าเมื่อเราเห็นตัวเองแล้วให้ทำลายความเห็นนั้นทิ้งเสียสลายไปเป็นของอนัตตาไปเหมือนกับว่าทำลาย ไม่ได้ทำไมเราทำลายภาพไม่ได้อีกคนหนึ่งบอกว่าได้ให้ทำลายไปซะเอาไว้เป็นเครื่องอยู่ทำไมสมมติว่าเราทำลายเมื่อเราเห็นตัวเองแล้วก็ทำลายความเห็นเนี่ยไม่ต้องอยู่แล้วแล้วเราจะไปอยู่ไหน ถ้าไม่เห็นเราก็ไปอยู่เขาเลยสิเห็นเราเนี่ยขาดไปนาทีหนึ่งไปอยู่เขาแล้วนาทีหนึ่งเมื่อไม่เห็นเราไปเห็นเขากิเลสก็เกิดใหม่เท่ากับว่าจิตเนี่ยถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยต้องเห็นตัวเองอยู่ตลอดทุกเวลาถ้าตัวเองหายนาทีหนึ่งเป็นเรื่องเลย เขาก็จะเป็นอื่นไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตของคนเราทุกคนเนี่ยอยู่ในภาพไหนอารมณ์ไหนมันก็เป็นภาพอารมณ์นั้นสมมติว่าเมื่อคืนเนี่ยเราพิจารณาตัวเราเนี่ยเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่กิเลสเราละเมื่อคืนแต่มาตอนเช้าเนี่ยภาพเราหายไปแล้วแล้วเราก็จิตเราก็ไปอยู่ภาพของคนอื่น เชื่อไหมว่ากิเลสเกิดอีกแล้วแสดงว่าจิตน่ะอยู่ในภาพใดมันก็เกิดภาพนั้นไม่สามารถจะทำให้เราเนี่ยรักษามาตรฐานได้เพราะว่าจิตเราเนี่ยเราไปเห็นตัวเองเมื่อคืนเนี่ยเมื่อเช้าไม่เห็นแล้วจิตเราก็ไปอยู่กับคนอื่นราคะก็จะมาโทสะก็จะมาโมหะก็มา เท่ากับว่าภาพตัวเองหายก็จะไปอยู่ภาพคนอื่นภาพคนอื่นนั้นก็จะเป็นที่มาของกิเลสสามตัวนั้นนั่นเองจึงว่าหายไม่ได้ไงแสดงว่าพระยาเจ้าทั้งหลายท่านละกิเลสเนี่ยท่านละครั้งเดียวแล้วกิเลสท่านก็จะกลับมาไม่ได้อีกแล้วแต่เราเนี่ยละครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็กลับมาอีกแล้วละไปเดี๋ยวก็กลับมาอีกแล้วทำไมไม่เหมือนพระยาเจ้า อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าการกระทำของเรานั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกทางที่ถูกทำอย่างไรก็คือว่าเราต้องรักษาภาพของเรานั้นเป็นเครื่องอยู่เพื่อไม่ให้เกิดภาพคนอื่นขึ้นมาแทรกซ้อนในเมื่อจิตเราประจำวันเนี่ยมีแต่ภาพคนอื่นอยู่แล้วฉะนั้นเพียรรักษาภาพตัวเองนั้นเพื่อจะกันภาพคนอื่นไม่ให้เข้ามาไม่ให้จิตคว้าเอา เท่ากับว่าเราต้องเพียรสร้างภาพตัวเองแล้วก็เพียรรักษาตามมาเพื่อจะให้ภาพตัวเองไม่เลอะไม่เลือนไม่หายให้พินโยภาพเพราะภาพตัวเองนี้เป็นกุศลแต่ภาพคนอื่นเป็นอกุศลอันนี้จึงเป็นที่มาของการกระทำตรงนี้ว่าตัวเองเนี่ย เป็นกุศลต้องรักษาไว้เพียรสร้างกุศลอยู่แล้วคนอื่นเป็นอกุศลเพียรทำลายซะอย่าให้ไปอยู่คนอื่นทำให้เราได้เห็นว่าการกระทำอย่างนี้เป็นสัมมปทานสี่นะต้องสร้างอย่างนี้ต้องเพียรอย่างนี้แล้วก็เมื่อคนเราเนี่ยเพียรอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันกะว่าในโลกนี้เนี่ยต่อไปข้างหน้าเราจะไม่มีภาพใคร เข้ามาอยู่ในจิตเรามีแต่ภาพเราคนเดียวเท่านั้นที่ครองหัวใจเราอยู่ตลอดการที่เราไม่มีภาพคนอื่นนั้นนั่นจิตเราก็จะตั้งมั่นด้วยภาพเราฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยเขาเน้นการเปลี่ยนภาพไม่เน้นความสงบเน้นการคิดอยู่ในตัวเองไม่คิดอยู่ในคนอื่น
แล้วก็พยายามสร้างภาพตัวเองขึ้นมาแล้วก็ฆ่าภาพคนอื่นทิ้งไปทำลายภาพคนอื่นทิ้งไปไม่ให้มีวิธีนี้เป็นวิธีที่เจริญสติปัฏฐานสี่หรือมรรคมีองค์8เนี่ยจึงเป็นวิธีที่ซับซ้อนยากต่อการเข้าใจของคนทั่วไปนะจึงว่าทำยากแล้วก็ทำทั้งทุกอย่างเนี่ยประกอบด้วยปัญญาทั้งนั้นปัญญาเป็นตัววินิจฉัยวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาจึงเป็นการเข้าใจได้ยากคนที่มาเจริญตรงนี้ชื่อว่าเป็นคนที่มีปัญญามากนะคนไม่มีปัญญาสามารถไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถจะเอาจิตนั้นอยู่ในอำนาจได้ต่อมาคนคนนี้พิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นกุศลธรรมส่วนนอกตัวเรานั้นเป็นอกุศลเราสังเกตไหมว่าเวลาพิจารณาตัวเองเนี่ยอยู่ในตัวเองเนี่ยอินทรีย์ห้าก็จะเกิดแต่ถ้าจิตเราเนี่ยไปคิดถึงคนอื่นนิวรณ์ห้าก็จะเกิดแสดงว่านิวรณ์ห้าเกิดอยู่ฝ่ายหนึ่งอินทรีย์ห้าจะเกิดอยู่อีกฝ่ายหนึ่งจิตที่ไหลไปสู่อารมณ์ของคนอื่นไปหาคนอื่นเนี่ยไปภายนอกเนี่ยนิวรณ์ห้าก็จะโตงอกงามถ้าจิตเราอยู่ในตัวเรานี้อินทรีย์ห้าก็จะงอกงามถ้าจิตเราไปอยู่คนอื่นนิวรณ์ห้าก็จะตื่นอยู่อินทรีย์ห้าก็เป็นผู้หลับอยู่ถ้าจิตอยู่ในตัวเองอินทรีย์ห้าก็เป็นผู้ตื่นแล้วนิวรณ์ห้าก็เป็นอันว่าหลับแล้วอันนี้ก็หมายถึงว่าจิตอยู่เราเป็นอินทรีย์ห้าจิตอยู่ผู้อื่นเป็นนิวรณ์ห้าเราสังเกตไหมว่าจิตเราไปข้างนอกเนี่ยปุ๊บกามฉันทะก็จะเกิดพยาบาทก็จะเกิดถีนมิทะก็จะเกิดอุทธัจจะความฟุ้งซ่านก็จะเกิดวิจิกิจฉาลังเลสงสัยก็จะเกิดที่ไม่เกิดขึ้นก็ย่อมเกิดแล้วก็เมื่อเราจิตของเราไปอยู่คนอื่นไปภายนอกเนี่ยนิวรณ์ห้าจะงอกงามแล้วเมื่อนิวรณ์ห้านอกงามทุจริตสามก็จะตามมาทุจริตสามตามมาทุจริตสามตามมาอวิชชาก็จะตามมาอ๋อไม่ต้องลมมันพัดเฉยๆพัดลมกันไม่ละฉะนั้นเท่ากับว่านิวรณ์ห้าทุจริตสามเป็นอาหารของนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าเป็นอาหารของอวิชชาอวิชชาเป็นอาหารของสังขารความปรุงแต่งสังขารเป็นอาหารของวิญญาณวิญญาณเป็นอาหารของนามรูปไปทางโน้นเลยเป็นของปฏิจจสมุปบาทที่เป็นวงจรของการเกิดของทุกข์ทีนี้เรามาเอาจิตมาไว้ตัวเราหัวเท้าเนี่ยจะเป็นอาการต่างกันสังเกตไหมว่าเวลาจิตเราพิจารณาตัวอยู่ด้วยอุบายเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก่อนศรัทธายิ่งเราพิจารณาตัวมากๆเนี่ยศรัทธาเราจะเกิดขึ้นมาก่อนคนอื่นก่อนอย่างอื่นศรัทธาในที่นี้แปลว่าอะไรแปลว่าความเชื่อส่วนมากเราจะแปลว่าศรัทธาแปลว่าความเลื่อมใสใช่ไหมชาวบ้านคนเราจะแปลทั่วไปว่าศรัทธาคือความเลื่อมใสแต่บาลีจริงๆเนี่ยศรัทธาแปลว่าความเชื่อนะแต่ความเลื่อมใสนั้นบาลีบอกว่าปสาทะนะเขาเรียกศรัทธาปสาทะนะปสาทะแปลว่าความเลื่อมใสศรัทธาแปลว่าความเชื่อฉะนั้นเมื่อบุคคลใดบุคคลนั้นเนี่ยไม่เคยพิจารณาตัวมาก่อนเมื่อเราพิจารณาตัวด้วยอุบาย
มากๆเช่นว่าเห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพอยู่เห็นตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนตายตัวหนอนชอนชัยขึ้นอืดขึ้นพองพยายามเห็นตัวเองด้วยอุบายเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่แรกที่เกิดขึ้นในเหล่าคนนั้นก็คือศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อว่าเราทําอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกทางแล้วรู้สึกว่าทําแล้วเนี่ยรู้สึกเราสงบลงมีความสุข แล้วก็เห็นตัวเองแล้วก็ร้องไห้ปิติสังเวชในตัวเองว่าเราไม่เที่ยงเราไม่มีอะไรร่างกายนี้เป็นของว่างเปล่าสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือเชื่อมั่นว่าทางเส้นนี้จะนำเราไปสู่การดับทุกข์ได้จริงและยิ่งทำก็ยิ่งมีดีขึ้นมาเรื่อยๆทำให้เราสงบระงับลงไป ยิ่งสงบเราก็ยิ่งพิจารณาใหญ่ยิ่งสงบยิ่งพิจารณาใหญ่ก็ยิ่งสงบกลายว่ายิ่งพิจารณาก็ยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบคิดมากก็สงบมากไม่คิดก็ไม่สงบยิ่งคิดความสงบก็จะตามมาแบบนั้นแล้วก็ทำให้เราเชื่อมั่นว่าทางนี้น่าจะพาเราไปทางที่ถูกต้องแล้วจะคิดว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยทางนี้ ฉะนั้นความเชื่อจะมาขึ้นมาเกิดขึ้นมาก่อนความเชื่อนั้นเขาเรียกว่าศรัทธาและศรัทธานั้นเขาเรียกว่าสัททินทรีย์นะอินทรีย์คือศรัทธาเมื่อตัวเองทำเรื่องนี้ก็มีผลทำให้ปิติใจก็มีกำลังใจที่จะทำต่อไปทำจนไม่หลับไม่นอนเหมือนกับว่ามีกำลังใจทำก็กลายเป็น วิริยะความเพียรที่บุกบั่นมั่นคงเหมือนก็ทำแล้วมีกำลังใจก็อยากจะทำเมื่ออยากจะทำก็ไม่อยากจะหยุดทำทั้งกลางวันกลางคืนไม่เคยทำกรรมฐานขนาดนั้นเลยเพราะอะไรกำลังใจกำลังใจที่ล้นเหลืออยู่ในหัวใจยิ่งทำเหมือนกับว่ามีดีขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยทอดทุระในการที่จะทิ้งไปแล้วก็ขมักขม้นในการทำนั้น ทั้งวันทั้งกลางคืนไม่ได้หยุดหย่อนทำเท่าไหร่ก็เหมือนไม่อิ่มพอทำเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อในการกระทำนั้นอยากจะทำมากๆขึ้นไปอีกการกระทำมากๆโดยคือเกิดขึ้นเองมีกำลังใจมีความอุตสาหะวิริยะนี้เขาเรียกว่าวิริยินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะกลายเป็นว่าสัททินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาแล้วก็ทำอย่างไม่หยุด ไม่ค่อยอยากจะหยุดไปหลับได้นอนก็ทำกลายเป็นวิริยินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะสังเกตไหมมันจะเกิดตรงนี้เมื่อตัวเองเห็นตัวเองนี่ก็มีความปิติใจมีความสังเวชใจก็เชื่อว่าทางนี้น่าจะพาเราไปถูกทางความเชื่อนั้นเป็นสัททินทรีย์แล้วเมื่อจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ย เมื่อมีกำลังใจก็ทำอย่างไม่หยุดหย่อนก็กลายเป็นวิริยินทรีย์เมื่อวิริยินทรีย์มีความเพียรขมักขม้นอยู่สติก็ตื่นตัวทำให้จิตของเราเนี่ยมั่นคงมากสติเราก็มากขึ้นเมื่อสติมากขึ้นนั้นสมาธิก็มากขึ้นตามเป็นผลสติที่มีมากขึ้นเหมือนกับเรานะจิตเราช้าลงและทำอะไรมีสติมากขึ้นจิตเราช้าลง เชื่องลงช้าลงทำให้สติสามารถจะเท่าทันจิตนั้นได้มากกว่าวิธีอื่นแล้วก็นับวันว่าจิตเราจะช้าลงการควบคุมจิตก็มากขึ้นเท่ากับสติเรามีกำลังขึ้นการที่จิตของเราควบคุมได้ง่ายขึ้นคุ้นเคยขึ้นเชื่องช้าลง สตินั้นควบคุมอยู่สตินั้นก็เรียกว่าสตินทรีย์อินทรีย์คือสตินี่คืออินทรีย์ข้อหนึ่งก็คือสตินทรีย์กลายเป็นว่าอินทรีย์คือสติสติคืออินทรีย์เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเกิดขึ้นมาอันนี้จึงว่า เราทำสมาธินี้เพื่อให้เกิดอินทรีย์พิจารณาตัวเลยให้เกิดอินทรีย์ห้านี่เกิดอย่างนี้นะ
เมื่อสติเรามากขึ้นควบคุมจิตได้มากขึ้นจิตเราช้าไปเยอะเลยจิตเราก็เริ่มตั้งมั่นนิ่งมากขึ้นเย็นมากขึ้นตั้งมั่นมากขึ้นกลายเป็นสมาธิอินทรีย์คือสมาธิอินทรีย์เกิดขึ้น ยิ่งจิตมั่นขึ้นการเห็นตัวเองก็ชัดแจ้งขึ้นชัดแจ้งขึ้นก็การเข้าแทงปัญญาของเราก็เข้าไปแทงในอริยสัจได้ถูกต้องหรือข่มกล้าขึ้นมาว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุของทุกข์เป็นอย่างนี้การดับทุกข์เป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติเป็นอย่างนี้มั่นใจในปฏิปทาของตนว่าเป็นทางที่ดําเนินมาถูกต้องแล้วปัญญาก็รอบรู้เท่าทัน ปัญญาก็รอบรู้ทั้งสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงการรอบรู้ในขันธ์ห้านั่นเองชื่อว่าปัญญารูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ก็กลายเป็นปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาปัญญาคืออินทรีย์ปัญญาคืออินทรีย์เป็นอินทรีย์ชนิดหนึ่งกลายเป็นห้าอย่าง เขาเรียกว่าอินทรีย์ห้าสัตทินทรีย์ก็คืออินทรีย์คือศรัทธาสองวิริยินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะคือความเพียรสามสตินทรีย์อินทรีย์คือสติสติคืออินทรีย์สี่สมาธินทรีย์สมาธิคืออินทรีย์ อินทรีย์คือสมาธิห้าปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาปัญญาคืออินทรีย์ฉะนั้นจิตเราอยู่ตัวเราอินทรีย์ห้างอกงามแต่นิวรณ์ห้าจะเหี่ยวเฉาลงไปอันเป็นว่าอยู่เราอินทรีย์ห้าเกิดอยู่เขานิวรณ์ห้าเกิดนั่นเอง แสดงว่าในที่ผ่านมาในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอยู่ที่เขาหมดเลยโอ้นิวรณ์ห้าถึงได้งอกงามในเรามากมายบัดนี้เราจะโอนย้ายถ่ายถอนจากเขามาเป็นเราแล้วเราก็จะเห็นตัวเองเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะเอาเราเป็นเครื่องอยู่ของเราการที่เอาจิตมาอยู่ในตัวเรานั้น ปัญญินทรีย์หรืออินทรีย์ทั้งห้านี้ก็จะเกิดขึ้นเท่ากับว่าอยู่เราอินทรีย์เกิดอยู่เขานิวรณ์ห้าเกิดถ้าเราอยู่เราตลอดเวลาไม่อยู่เขาเลยนิวรณ์ห้าเราก็ดับอินทรีย์ห้าเราก็ตื่นอยู่นั่นเองเมื่ออินทรีย์ห้า เกิดขึ้นในเราก็เป็นอาหารของโพชฌงค์เจ็ดให้เจริญเมื่อโพชฌงค์เจ็ดเจริญก็เป็นอาหารของวิมุตติให้เจริญวิมุตติเจริญก็วิมุตติญาณทัศนะก็จะถึงที่สุดของการกระทำก็คือพระนิพพานนั่นเองอันนี้เป็นอาหารเป็นส่วนของวิชชาเมื่อโพชฌงค์เจ็ด ก็เป็นอาหารของวิชชาให้เจริญนั่นเองก็คือวิมุตตินั่นเองอันนี้เป็นทางอีกสายหนึ่งแสดงว่าทางของจิตเนี่ยไปคิดถึงเขาเป็นฝ่ายหายนะเป็นฝ่ายของนิวรณ์ห้าเป็นอาหารของอวิชชาฝ่ายอยู่ในตัวเราเป็นฝ่ายของอินทรีย์ห้าเป็นอาหารของโพชฌงค์โพชฌงค์เป็นอาหารของวิชชาแล้ววิชชามีสังขารก็ดับ สังขารดับนี่ก็คือสังขารจิตที่คิดถึงคนอื่นดับแต่สังขารในจิตเราพิจารณาตัวเองยังมีอยู่นะแล้วสังขารที่เราพิจารณาตัวเองเนี่ยเพื่อให้เราจบก่อนแล้วเราก็หยุดทั้งหมดเลยเขาก็หยุดเราก็หยุดแต่เรายังไม่เห็นแจ้งเราก็ยังไม่หยุดเราเท่ากับว่าเอาจิตมาดูตัวเหล่านี่แหละให้มันกิจเสร็จภารกิจก่อนเราก็เลิกทั้งหมดเลยเลิกเขาเลิกเราไปเลย ก็กลายเป็นอสังขตธรรม
ก็คือพระนิพพานซึ่งนิพพานเป็นอสังคตธรรมแต่ต้องไปด้วยสังคตธรรมธรรมที่ปรุงแต่งมันก็เลยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการเข้าใจมรรคจึงเป็นการเข้าใจได้ยากมากคนไม่มีปัญญาและคนไม่มีความเพียรจริงๆเข้าไม่ถึงเมื่อเข้าไม่ถึงไม่สามารถชนะได้เลยอันนี้คือที่มาของมรรคหรือสติปัฏฐาน 4ก็คือการพิจารณาตัวเอง เมื่อคนนั้นพิจารณาตัวเองอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันอินทรีย์ห้าก็งอกงามแล้วจิตของเราอยู่ในตัวเรานี่สังเกตไหมว่าเมื่ออินทรีย์ให้งอกงามแล้วยังไม่พอสัมมปทาน 4ก็งอกงามเพราะเราเพียรสร้างภาพเราที่ไม่ให้เห็นให้เห็นขึ้นมาแล้วก็เพียรรักษาภาพเราไว้ อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายเพราะภาพเราเป็นกุศลนั่นเองเพียรสร้างภาพเราก็เพียรสร้างกุศลอันเดียวกันบางคนบอกว่าไม่เห็นในพระไตรปิฎกบอกว่าเพียรสร้างภาพตัวเองนี้ขึ้นมาเป็นภาวนาประธานแต่เพียงแต่ว่าในพระไตรปิฎกบอกว่าเพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นเท่านั้นไม่เห็นว่าสร้างภาพตัวเองความจริงอันเดียวกันนะ แต่เราพูดให้เข้าใจง่ายเท่านั้นเองนะอันนี้บางคนจะเห็นในพระตรัสว่าสัมมปทาน 4เพียรภาวนาประทานเพียงสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นอนุรักขณาประทานเพียงสร้างกุศลที่เกิดขึ้นแล้วรักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายแต่คนที่อาจจะเข้าใจไม่ถูกนั้นว่าไม่เห็นมีบอกเลยเขาไม่ได้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วจะเข้าใจเลยว่าสร้างกุศลสร้างที่ไหน อะไรเป็นที่ตั้งของกุศลนะกุศลตั้งอยู่ที่ตัวเรานี่เองแต่ภาพเรานั่นเองคือเป็นภาพของกุศลนะแต่ภาพเขานั่นเป็นภาพอกุศลเราควรละเสียแสดงว่าภาพเราเป็นกุศลภาพเขาเพียรละเสียเป็นอกุศลก็อันเดียวกันนะอันเดียวกันนี่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมพูดว่าเพียรสร้างภาพตัวเองเป็น เป็นภาวนาประธานแล้วเมื่อเราสร้างอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวเราก็สองอย่างภาพเราสองอย่างก็คือเพียรสร้างกับเพียรรักษาทีนี้ภาพคนอื่นเนี่ยเพียรปหานะกับเพียรสังวรภาพคนอื่นนี่เกิดขึ้นในใจเราในแวบนึงก็เกิดภาพคนอื่นอีกแล้วเราทำไงตัดภาพนั้นทิ้งเสียเขาเรียกว่าปหานะฆ่าภาพนั้นเสีย ปหานะก็คือการฆ่าการทำลายแสดงวันหนึ่งก็คือตัดภาพอื่นทิ้งสร้างภาพเราขึ้นมาตัดการตัดนั้นเขาเรียกปหานะหรือปหานแล้วก็ปหานภาพคนอื่นแล้วก็ระวังมันจะไปอยู่เลยก็คอยระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าสังวรและประทานแสดงว่าเราสองเขาสองเราก็คือเพียรสร้างกับเพียรรักษาเขาก็คือ เพียรปหานะกับเพียรสังวรรวมไปแล้วก็คือ4อย่างแสดงว่าการพิจารณาตัวเนี่ยได้อินทรีย์5ได้สัมมปทาน4ได้อิทธิบาท4ได้สติปัฏฐาน4ได้หมดเลยได้โพชฌงค์7ได้มรรคมีองค์8สัมมปทาน4มีแล้วอิทธิบาท4มีอย่างไรอิทธิบาท4ก็กล่าวถึงว่า การที่เอาจิตมาดูตัวเราเนี่ยเพียรที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาเขาเรียกว่าอาศัยฉันทะนะอาศัยฉันทะก็คือพยายามฉันทะแปลว่าการพอใจความพอใจที่ทำพอใจในการพิจารณานั้นเสมอเมื่อเราขยันภาวนาพอใจในการพิจารณาอยู่เสมอ ฉันทะนั้นยังให้เกิดขึ้นเป็นไปแล้วก็เกิดสมาธิขึ้นมาด้วยฉันทะนั้นๆเช่นว่าการขยันทั้งกลางคืนกลางวันนี้เราขยันพิจารณาอยู่เลยความขยันนั้นเป็นฉันทะ
ัดลมยุงก็เยอะเนาะหายหนาวเปิดพัดลมหนาวยุงมียุงเยอะมากกัดหมดเลยทนเอาหน่อยเนาะโดยเฉพาะโกนผมใหม่ๆเนี่ยโหกัดจังเลยนะ ก็ถือว่า เราทั้งหมดเนี่ยได้มาไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไม่เป็นไรเปิดก็หนาวกาดเย็นปิดพัดลมยุงก็เยอะชุม คือการพิจารณาตัวเราเนี่ยได้หมดเลยฉันทะสมาธิประธานสังขารฉันทะสมาธิประธานสังขารหมายถึงว่าฉันทะใดยังสมาธิให้เกิดขึ้นในตัวเองฉันทะนั้นเขาเรียกว่าฉันทะประธานสมาธิประธานสังขารก็คือสมาธิใดที่เกิดขึ้นด้วยความฉันทะของเรานั้นพอใจการกระทําของเราอยู่เสมอสมาธินั้นเกิดขึ้นสมาธิใดที่เกิดขึ้นอาศัยฉันทะเราที่เรามีอยู่ความพอใจในการกระทําของเรามีอยู่ฉันทะนั้นเป็นสาเหตุของสมาธิสมาธิใดที่เกิดด้วยฉันทะนั้นเขาเรียกว่าฉันทะสมาธิประธานสังขารอันนี้คือข้อที่หนึ่งฉันทะแล้วมีความพอใจแล้วก็ขยันในการทำอยู่เสมอยิ่งทำก็ยิ่งสงบยิ่งทำก็ยิ่งลึกซึ้งทำให้เรานะทำไม่เบื่อกลายเป็นวิริยะนะแล้ววิริยะยิ่งมายิ่งมียิ่งมากยิ่งทำเท่าไหร่สมาธิเราก็มากขึ้นเหมือนกับว่าเราเพียรมากสมาธิเราก็มากเมื่อเราความเพียรมากสมาธิเรามากสมาธิใดเกิดจากความเพียรของเราสร้างสรรค์ขึ้นมาความเพียรของเราไม่หยุดหย่อนทั้งกลางวันกลางคืนทำให้สมาธิเรามากขึ้นตามความเพียรนั้นๆความเพียรใดที่ก่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาความเพียรนั้นเขาเรียกว่าวิริยะสมาธิประธานสังขารวิริยะสมาธิประธานสังขารเท่ากับว่าสมาธิเกิดจากความเพียรสร้างสรรค์แล้วจิตใจจดจ่อต่อเนื่องในการกระทำอยู่เสมอจดจ่ออยู่ในการกระทำของเราอยู่เนื่องเขาเรียกว่าจิตตสมาธิประธานสังขารมีมังสาการไข้ควรด้วยปัญญาว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์ในการดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติมีปัญญาที่เห็นอริยสัจสี่มีปัญญาที่รู้รอบรู้ในขันธ์ห้าว่ารูปอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้กลายเป็นว่าการใคร่ควรอยู่ทุกขณะและเข้าใจในการใคร่ควรนั้นว่าเป็นปัญญาอย่างถูกต้องเขาเรียกว่าวิมังสาสมาธิประธานสังขารทำให้เกิดการสังขารทั้งสามอย่างนี้ทำไมเขาว่าสมาธิประธานสังขารเขาไม่มีคำว่าสังขารออกไปอีกสิบเลยอะไรเลยสิบไปทั่วเลยอันนี้ก็คือว่าเราได้ยินคำว่าสังขารสมาธิประธานสังขารในอิทธิบาท4จะกล่าวว่าสังขารเพราะอะไรเพราะสังขารตัวนี้ก็คือการปรุงแต่งในตัวเรานั่นเองแสดงว่าฉันทะสมาธิประธานสังขารก็ดีวิริยะสมาธิประธานสังขารก็ดีจิตตะสมาธิประธานสังขารก็ดีวิมังสาสมาธิประธานสังขารก็ดีเป็นสังขารหมดเลยแสดงว่าการพิจารณาตัวเราอยู่เสมอนั้นเป็นสังขารเป็นสังขารอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาด้วยสังขารเหล่านั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าสังขารที่ปรุงแต่งอยู่ในตัวเรานั้นเป็นสังขารของอิทธิบาท4และสังขารเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อความสงบระงับดับเย็นทำให้เราเนี่ย
ได้เกิดอิทธิบาทสี่ขึ้นมาในใจเราอันนี้จึงว่าอิทธิบาทสี่ก็เกิดขึ้นสมัปปทานสี่ก็เกิดขึ้นการพิจารณาตัวเรานั้นก็เป็นสติปทานสี่ก็เกิดขึ้นเป็นนั้นว่าเราเห็นตัวเองนั้นจากการเห็นผมขนเล็บฟันหนังนั้นก็กลายเป็นอาการเห็นไปทั่วตัวก็กลายเป็นอาการ32เมื่ออาการ32เกิดขึ้นการเห็นสติปัฏฐาน4ก็เกิดขึ้นก็คือการพิจารณากายในกายเมื่อเราเห็นพิจารณากายในกายนี้สติปัฏฐาน4เกิดขึ้นสมัปปทาน4ก็เกิดขึ้นอิทธิบาท4ก็เกิดขึ้นอินทรีย์5ก็เกิดขึ้นพละ5ก็เกิดขึ้นโพชฌงค์7ก็เกิดอริยมรรคมีองค์8ก็เกิดกลายเป็นว่าโพธิปักขยธรรม37ประการเกิดขึ้นในที่ตัวเราหมดเลยจะไม่เกิดขึ้นกับเราคิดถึงผู้อื่นเลยอันนี้จึงจะเป็นข้อเปรียบเทียบว่าการเห็นตัวเองนั้นเป็นนะการเห็นตัวเองนั้นเป็นโพธิปักขยธรรม37ประการแล้วก็การเห็นตัวเองว่าเราเป็นของไม่เที่ยงเมื่อความเห็นของเราเนี่ยเกิดขึ้นแก่เรานะเกิดขึ้นแก่เราก็รักษาความเห็นนั้นไว้อยู่เสมอเพื่อจะให้เกิดสติสัมปชัญญะเพื่อให้เกิดญาณทัศนะฉะนั้นการเกิดสติสัมปชัญญะให้เกิดญาณทัศนะนั้นเป็นเป้าหมายของการกระทําทั้งหมดให้เรานี้ได้พ้นจากความเขาเรียกว่าเป็นองค์รวมของสติปัฏฐาน4เราให้จิตของเราอยู่ในตัวเราเท่านั้นกะว่าถ้าเราเห็นแจ้งตัวเราขึ้นมาเราจะให้จิตของเราอยู่แค่เราไม่ให้อยู่กับใครในโลกถ้าเราจิตเราอยู่ที่ตัวเองจิตเราก็ไม่อยู่ในเขาก็จะหลุดจากเราไปเราก็กลายเป็นผู้ตั้งมั่นจิตเราอยู่ในเราเป็นเรื่องของเราแต่เมื่อก่อนจิตเราอยู่ในเขาเป็นเรื่องของเขาจิตเราก็ถูกประทุษร้ายทีนี้เราจะย้ายจิตเราเนี่ยอยู่ที่เรากลายเป็นว่าเราเป็นผู้สงบระงับจิตเราไม่คิดถึงใครคิดถึงตัวเองแล้วก็เห็นภาพตัวเองอยู่ทั้งวันเมื่อก่อนเราไม่อบรมวันหนึ่งมีแต่ภาพคนอื่นอยู่เสมอภาพเราไม่เคยมีเลยก็กลายเป็นว่าจิตเราเป็นมีแต่ภาพเขาเป็นจิตที่ถูกเขาประทุษร้ายแต่เมื่อเรามาเห็นเราเนี่ยจิตเราแล้วก็ภาพของเรากลายเป็นจิตที่ไม่ถูกประทุษร้ายอันนี้ก็เรื่องเป็นว่าเราไม่ได้เน้นความสงบแต่เราเน้นว่าความไม่สงบหรือความสงบนั้นเกิดจากภาพทั้งสองนี้เองเป็นสาเหตุภาพเราเป็นสาเหตุของความสงบภาพเขาเป็นความไม่สงบถ้าเราปิดภาพเขาได้เปิดภาพเราออกมาความสงบก็จะมาเองเข้าใจไหมกลายเป็นว่าเราไม่ต้องหาความสงบเราเพียงแต่เปลี่ยนภาพเดี๋ยวความสงบมันมาเองคนที่ทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้วิ่งหาความสงบวิ่งหาการเปลี่ยนภาพวิ่งหาการที่จะให้จิตมาอยู่ที่ตัวเองและความสงบก็จะเป็นผลของมาของเขาเองออกมากลายเป็นความสงบฉะนั้นคนที่ไม่วิ่งหาความสงบเขาจะได้พบความสงบอย่างมหาศาลเหมือนคนต้องการเงินวิ่งหางานนะได้เงินมากมายกว่าคนที่วิ่งหาเงินนั้นอีกเท่ากับว่าเราจะต้องเห็นตัวเองจิตเราภาพเรากลายเป็นเราไปไหนไปกันนะทำให้เราเนี่ยไม่มีอยู่ในคนอื่นจิตเราก็จะพ้นจากอารมณ์ทั้งหมดวิธีนี้เป็นวิธีที่ว่าเขาเรียกว่า
สติปัฏฐานสี่และภาพของเรานั้นน่ะที่เกิดขึ้นนั้นเขาเรียกว่าญาณทัศนะฉะนั้นเวลาเราอ่านในสติปัฏฐานสี่เนี่ยท่านจะกล่าวว่าที่เราให้เห็นตัวเองนั้นเนี่ยเพื่อประโยชน์อยู่สองอย่างก็คือหนึ่งสติสัมปชัญญะสองเพื่อญาณทัศนะ สติสัมปชัญญะคือสติของเราเนี้ยจะเป็นสติที่มีประสิทธิภาพที่ไม่เผลอต่อไปเผลอจะไม่มีเลยแล้วก็คุมจิตได้อยู่หมดเลยนี่คือสติสัมปชัญญะสติคือการมั่นของจิตนั่นเองสัมปชัญญะคือการหนึบไปทั้งตัวนั่นเองเพราะว่าจิตเราเนี่ยพิจารณาตัวเราอยู่เสมอเนี่ยเขาจะหนึบไปทั้งตัว การหนึบนั้นเป็นสัมปชัญญะนะสติสัมปชัญญะแล้วก็ญาณทัศนะการเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อเหตุสองอย่างนี้ก็คือสติสัมปชัญญะเพื่อญาณทัศนะให้เราเห็นตัวเองเพื่อประโยชน์สองอย่างนี้ต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองอยู่อย่างนี้แหละ กลายเป็นว่าเราจะต้องเอาเป็นเครื่องอยู่ขณะที่ภาพเราหายนาทีหนึ่งหายปุ๊บเนี่ยไปอยู่ภาพเขาเลยไม่ได้เราจะต้องภาพเราเนี่ยทุกนาทีต้องอยู่ที่เราหมดเลยกลายเป็นว่าภาพเราทุกวินาทีต้องมีการต่อเนื่องการเห็นของเราเนี่ยเห็นแต่ควรจะเผลออยู่เลย เห็นบางครั้งก็เผลอก็คือหลุดนั่นเองอันนั้นหมายถึงคนใหม่ต่อมาเราเห็นมากขึ้นความเห็นของเราต่อเนื่องเนี่ยจะไม่มีหลุดเลยเราจะเห็นของตัวเองเนี่ยต่อเนื่องกันเป็นพืชไปเลยจนไม่มีช่องว่างของจิตที่จะรั่วออกไปฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยจิตจะไม่รั่วจะไม่หล่นจะไม่หลุดออกไปข้างนอก เพราะอะไรเพราะสติของท่านมีประสิทธิภาพคุมจิตอยู่เป็นนั้นว่าคนที่ต้องการสมาธิเนี่ยวิ่งหาสมาธิจะไม่ค่อยพบสมาธิหรือพบก็นิดหน่อยแต่คนที่วิ่งอยากได้สมาธิแต่วิ่งหาสติเจริญสติให้มากแต่ไม่เจริญสมาธิ กลายเป็นว่าได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิก็คือว่าเราต้องการสมาธิแต่ไปเจริญที่สติเราจะได้สมาธิมากแต่ถ้าเราต้องการสมาธิเราจะเจริญที่สมาธิได้สมาธิน้อยนิดเองอันนี้ก็เลยว่าอยากได้เงินวิ่งหาเงินได้เงินน้อยนิดอยากได้เงินวิ่งหางานได้เงินมากกว่า อยากได้สมาธิวิ่งหาสมาธิได้สมาธิน้อยนิดแต่อยากได้สมาธิวิ่งหาสติได้สมาธิมากกว่าเงี้ยกลายเป็นว่าอยากได้สมาธิต้องสร้างสติอย่างเดียวแล้วเราได้สมาธิมากขึ้นมาเองเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะแต่ก็ถ้าคนปัญญาก็ไม่ยากอะไรมากมายก็มองออกแต่คนจะมองออกได้แค่ไหนก็ ก็อยู่ที่ปัญญาของคนนั้นเหมือนกันแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็เจริญความเห็นในตัวเราให้มากทำให้มากเจริญให้มากอบรมให้มากทั้งกลางคืนทั้งกลางวัน เราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นมาทีละน้อยละน้อยจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพางร่างกายทั้งภายนอกภายในอบรมจนแก่กล้าขึ้นแก่กล้ากลายเป็นพละห้านะจากอินทรีย์ห้าก็จะกลายเป็นพละห้าพละแปลว่ากำลังอินทรีย์ห้าแปลว่าเป็นใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งกำลังอะไรจะเกิดขึ้นสามารถที่จะเหนี่ยวล้างจิตของเราอยู่ในกำมือได้ เราสามารถจะเห็นตัวเองเนี่ยติดต่อกันเป็นพืชเลย
เมื่อก่อนนั้นเห็นหายเห็นหลุดเห็นหายอยู่เลยเป็นกระท่อนกระแท่นเหมือนจุดไข่ป่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นตัวเองเนี่ยกระท่อนกระแท่นเหมือนจุดไข่ป่าแต่ต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้น กลายเป็นว่าจุดไข่ป่าก็ถี่ไปถี่ไปถี่ไปจนกลายเป็นเส้นตรงจนไม่เบี้ยนช่องกลายเป็นเส้นทึบฉะนั้นเส้นทึบก็คือจุดไข่ป่าที่ต่อเนื่องนั่นเองจุดไข่ปลาต่อเนื่องทำให้เกิดเส้นทึบขึ้นมาก็ทำให้รอยรั่วเนี่ยหรือช่องว่างเนี่ยไม่มีเมื่อช่องว่างไม่มีรอยรั่วของจิตก็ไม่มีจิตจึงไม่รั่วไปเมื่อเราเห็นตัวเองต่อเนื่องเป็นพืชเนี่ยทั้งกลางคืนกลางวันต่อก็เป็นเช่นเดียวเนี่ยสติเราจะไม่มีเผลอเลยไม่เผลอตลอดเวลากลางคืนก็ไม่เผลอกลางวันก็ไม่เผลอฉะนั้นพระยาเจ้าจึงไม่เผลอไม่มีจึงไม่มีการเผลอแม้แต่นาทีเดียววินาทีเดียวก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะสติกลายเป็นมหาสติฉะนั้นวิธีนี้ทำให้เราเห็นได้ว่าสติปัฏฐานสี่นี้ยังจิตไม่ให้รั่วไหลแสดงว่าจิตรั่วนั้นก็คือ มันมีช่องว่างทำให้รั่วไปรั่วไปทางตารั่วไปทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองแต่เมื่อเราสติเราไปอุดรอยรั่วเหล่านั้นไว้แล้วเนี่ยจิตก็เลยรั่วไม่ได้ฉะนั้นคนที่เจริญสติเนี่ยสมาธิมากกว่าก็คือไม่รั่วแต่คนที่เจริญสมาธิกับรั่วตลอดแปลกไหมคนที่วิ่งหาสมาธิสมาธิรั่วตลอดเลยแล้วสมาธิที่รวมมากก็กลายไม่มีสมาธินั่นเองสมาธิก็เสื่อมนั่นเองกลายเป็นว่ารอยรั่วนั้นคือความเสื่อมของสมาธิแต่คนที่เจริญสติกับไม่มีรอยรั่วนั่นคือการอุดรอยรั่วของจิตได้ต่อมาเมื่อการพิจารณาตัวเห็นมากขึ้นมากขึ้นในตัวเราการเห็นตัวเรามากขึ้นมากขึ้นเห็นทุกอย่างในตัวเราก็การเกิดการเห็นแจ้งเห็นจริงในเบญจขันธ์ว่าตัวเราทั้งหมดนี้ก็คือรูปเป็นของไม่เที่ยงนะรูปนี้เป็นของไม่เที่ยงเพราะเราเห็นตัวเองเนี่ยโดยการเห็นด้วยใจตาใจตาในนั่นเองเมื่อเราเห็นตัวเราด้วยตาในตาใจนั่นเองก็เห็นในรูปว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงเป็นสักแต่ว่าธาตุความเห็นเหล่านั้นไม่มีดับไม่มีการทำลายไม่คิดจะทำลายแต่ทำลายด้วยปัญญาเท่านั้นเองแต่ไม่ทำลายด้วยการเห็นแล้วทำลายภาพนั้นเสียเขาไม่ทำลายแบบนั้น ถ้าเราทำลายแบบนั้นเนี่ยเราก็กลับไปสู่คนเดิมอีกเป็นคนเก่าบางคนก็บอกว่าเมื่อเห็นภาพตัวเองก็ต้องทำลายภาพตัวเองให้เป็นอนัตตาไปให้สลายเมื่อสลายแล้วเนี่ยจิตของเราจะอยู่ตรงไหนภาพเราหายก็ไปภาพคนอื่นสิกลายว่ากิเลสก็ต้องเกิดอีกไม่ได้นะฉะนั้นไม่ต้องทำลายทำลายด้วยปัญญาพอเอาเป็นว่าเราต้องทำลายด้วยปัญญาว่ารูปนี้ร่างกายนี้เป็นของที่น่าเบื่อหน่ายไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตราตัวตนของเราแต่เราจะอาศัยไปแค่อาศัยแต่ไม่ต้องยึดนะ
คือไม่อาศัยไม่ได้จิตเราก็จะหล่นไปสู่คนอื่นเราอาศัยได้ที่อุปมาเหมือนคนที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรแล้วเห็นซากศพลอยมาเนี่ยตัวเองก็ต้องเกาะซากศพไว้เพื่อประโยชน์ตัวเองจะได้ไม่จมลงในทะเลให้มันเป็นทุ่นไปขณะที่เขากอดศพนั้นเขารักหรือเขายินดีในศพนั้น เขาจะมีอย่างนั้นหรือแน่นอนว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้รักเลยเขาเบื่อเขาเกลียดที่สุดซากศพแต่เขาจําเป็นต้องเกาะเพราะถ้าไม่เกาะตัวเองก็จะจมเลือกเอาที่ว่าจะตายหรือจะจมจะจมหรือจะรอดก็ต้องเลือกเอาฉะนั้นบุคคลนั้นหวังว่าประโยชน์ว่าเราไม่ตายจะไม่ตายก็ต้องเกาะศพไปจนกว่าเราจะถึงฝั่งพยุงตัวเองไปถึงฝั่ง แล้วเราก็จะทิ้งศพนั้นไปเสียไม่ใหญ่ดีไม่เหลวหลังมามองเพราะรังเกียจอุปมาเหมือนคนที่เห็นตัวเองแล้วอาศัยความเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่เขาจะทำแบบนั้นเขาเรียกว่าเกาะซากหมาเน่าข้ามฝั่งวังวนเกาะซากผีดิบไปฉะนั้นการเกาะอย่างนี้แหละจึงเป็นสมาธิเป็นสติสัมปชัญญะเป็นญาณทัศนะนั่นเอง ถ้าเราไม่อยู่กับเราเราก็ไปอยู่กับเขาสิในจิตเราก็เป็นคนเดิมอีกแล้วเพราะคนในโลกที่ไม่อบรมไปอยู่ที่เขาหมดเลยบางคนก็บอกว่าถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันเป็นอุปทานนะไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอกเพราะอะไรเขาบอกว่าเป็นอุปทานเพราะว่าเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่เนี่ยตายไปแล้วเดี๋ยวก็ได้ตัวเองมาอีกรูปหนึ่งได้ยึดร่างนี้เป็นเครื่องอยู่ ตายไปก็เดี๋ยวจะได้ร่างใหม่บางคนก็ว่าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นปุถุชนคนทั่วไปแม้แต่ตัวเองก็ไม่เคยเห็นเลยตายก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยแล้วกำลังเป็นอยู่เขาก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยคนนั้นก็เป็นพระอรหันต์หมดแล้วสิใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่เคยเห็นตัวเองแล้วก็ไม่เคยอยู่ตัวเองแสดงว่าคนนี้ไม่เคยอยู่คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้สิก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีก คนที่ไม่อยู่เนี่ยคือยึดเหมือนคนทั่วไปไม่เห็นตัวเองเนี่ยตายแล้วไปไหนไปเกาะคนอื่นหมดไปภาพอื่นหมดไปอารมณ์อื่นหมดเป็นเดี๋ยวได้ร่างใหม่แสดงว่าคนที่ไม่อยู่นะได้ร่างใหม่แต่คนที่อยู่ไม่ยึดไม่มีร่างใหม่เท่ากับว่าอยู่ไม่ยึดไม่อยู่นั้นยึดเพราะคนทั่วไปไม่ได้อยู่นี่ยึดหมดเลยเขาคือคนก็พูดไปนะก็พูดไปว่าไปแต่ว่าอยู่ที่เราวิเคราะห์แล้วเนี่ยไม่ใช่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้จิตเราไม่เป็นหนึ่งหรอกพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะให้จิตของเราเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่เป็นสองจิตเราจะต้องเป็นอารมณ์เดียวมีสมาธิอย่างเดียวเป็นหนึ่ง ฉะนั้นสมาธิของเราจะเป็นสมาธิเต็มร้อยหมายถึงว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องมีสมาธิถึง24ชั่วโมงไปเลยไม่มีแน่นาทีเดียวที่จิตเราจะเป็นอื่นเราต้องการขนาดนั้นนะแต่ที่ผ่านมาที่เราทำสมาธิเนี่ยทำชั่วโมงสงบชั่วโมงวันหนึ่งเนี่ยทำเช้าชั่วโมงหนึ่งทำเย็นชั่วโมงหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราได้แค่2ชั่วโมงเอง แต่22ชั่วโมงจิตรั่วหมดเลยมันจะมีสมาธิอะไรเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยคนที่วิ่งหาสมาธิเนี่ยได้แค่2ชั่วโมง22ไม่ได้รั่วหมดแต่คนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงเขาสงบทั้ง24เลย จากวันก็24จากเดือนก็เป็นเดือนจากปีก็เป็นปีแล้วสงบวันนี้ก็สงบทุกวันต่อไปในข้างหน้าถึงแม้ว่าอายุเขาจะ100ปีความสงบก็100ปีเขาไม่มี2อย่างนี้เขาเรียกว่าทำแล้วจบฉะนั้นสติปัฏฐาน4ทำครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องทำผลอันนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นมาตรฐานเดียวเราเนี่ยถ้าเราไม่ทำสติปัฏฐาน4นี่นะเปลี่ยนแปลงหมดเลย
ทำทุกครั้งนับหนึ่งทุกครั้งเลยทำมาสิบปียี่สิบปีอยู่ที่เดิมนั่นแหละไม่ได้ไปไหนถึงไหนแล้วก็ไม่จบอะไรสมาธิก็ได้กันนิดได้นิดได้หน่อยได้ปลาสร้อยปลาซิวแล้วก็นอนนั้นรั่วหมดเลยรั่วก็ทำให้สมาธิเสื่อมวันหลังก็จะเข้าไม่ได้อีกแหละวันหนึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้าง นี่คือคนวิ่งหาสมาธิไม่ค่อยได้สมาธิแต่คนที่พิจารณากายไม่ได้วิ่งหาสมาธิกับมีสมาธิมากมายกลายเป็นว่าสมาธิ100%นะฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านมีสมาธิ100%ไม่ต้องนั่งนั่งยืนเดินนั่งนอนไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่จิตอย่างเดียวนั่งไม่นั่งไม่มีผลสมาธิมีทุกเวลา นะแล้วก็ไม่ต้องเข้าสมาธิเลยนะบางคนบอกว่าถ้ามีสมาธิตลอดเวลาคงจะเข้าสมาธิตลอดไม่ได้เข้าสมาธิก็ไม่ได้เข้าแต่จิตออกนอกก็ไม่ได้ออกมันจะมีคำพูดบอกว่าถ้าคนมีสมาธิแสดงว่าต้องเข้าสมาธิเท่านั้นถ้าออกสมาธิแล้วยังไงก็ออก คำนี้ไม่มีนะไม่มีมีสำหรับคนที่ทำสมาธิมันมีแต่คนเจริญสติปัฏฐานสี่ไม่มีเพราะสมาธิเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยมันจะมีคำว่าถ้าสงบแสดงว่าต้องเข้าสมาธิอยู่แต่ถ้าออกสมาธิต้องไม่สงบมันจะมีคำพูดแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนทำสมาธิ แต่คนเจริญสติปัฏฐานสี่นี้จะมีคำพูดอีกอย่างหนึ่งว่า สมาธิก็ไม่ได้เข้าแต่จิตก็ไม่ได้ออกเข้าก็ไม่ได้เข้าออกก็ไม่ได้ออกแต่มีจิตเป็นหนึ่งอยู่เสมอนี่คือความหมายของคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นเขาจะไม่เอาจิตเข้าสมาธิและวัดว่าเราสงบหรือไม่สงบ คนจะสงบไม่สงบเนี่ยให้ออกสมาธิให้หมดเลยแล้ววัดดูว่าจิตจะสงบไหมนะเวลาเขาวัดเนี่ยจิตมั่นคงไหมเนี่ยเขาไม่ได้วัดในสมาธิหรอกทำไมไม่วัดในสมาธิเพราะการเข้าสมาธิทุกคนสงบอยู่แล้วยังไงก็สงบถ้ามันเข้านะยังไงก็สงบแต่ถ้าจะรู้ว่าสงบจริงหรือไม่หรือมาตรฐานไหมเนี่ยต้องออกสมาธิให้หมดเลย อย่าเข้าสำหรับคนที่ทำสมาธิด้านเดียวเนี่ยเอาจิตมองที่จิตอย่างเดียวยังไงก็ไม่สงบถ้าออกสมาธิมาแล้วนะยังไงก็ต้องไปแต่สำหรับคนเจริญสติปัฏฐานสี่หรือคนพิจารณากายเนี่ยยังไงก็ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปเท่ากับว่าคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่ท่านอยู่ด้วยสติ แต่คนเจริญสมาธิท่านอยู่ด้วยสมาธิท่านจะมีสมาธิตอนที่เข้าแต่ออกมานี่อยู่สติท่านไม่สงบเลยเพราะท่านไม่เจริญสติจึงไม่สงบแต่คนที่ทำสมาธิเนี่ยคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยสมาธิก็ไม่ได้เข้าแต่ก็สงบเพราะสงบด้วยสติไงแล้วก็จิตที่ลุ่งออกไปทางหูตาก็ไม่มี ขนาดไม่ได้เข้าสมาธิเนี่ยจิตยังสงบตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าเข้าล่ะไม่สงบมากกว่านั้นหรือขนาดไม่เข้ายังสงบขนาดนี้แล้วแล้วถ้าเข้าล่ะมหาศาลเลยนะจึงว่าคนที่วิ่งหาขันห้าหรือว่าเห็นขันห้ามีความสงบมากกว่าคนที่ทำสมาธิอีก หลายเท่าคือสงบ100%แต่ทำสมาสงบแค่5% 10%ก็เยอะแล้วนะแค่นั้นแหละจึงว่ามีข้อเปรียบเทียบต่างกันมากมายนะฉะนั้นการที่เรามาเห็นขันห้าเนี่ยเราจะพบจุดจบของปัญหาทั้งหมดคนที่มีความสงบเนี่ยสงบอะไรอะไรทำให้สงบ
สงบเจอเกิดจากการเห็นขันห้าตามจริงเห็นขันห้าตามจริงเนี่ยเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะยถาแปลว่าตามจริงนะเห็นขันห้าตามจริงจริงอย่างไรก็หมายความว่าเห็นขันห้าก็คือเห็นร่างกายนี้ตามจริงจริงอย่างไรร่างกายนี้มีอย่างไรเขาเห็นตามนั้นหมดเลยเมื่อเห็นร่างกายตามจริงแล้วเนี่ยเขาก็เห็นร่างกายอยู่เสมอ ทุกเวลาเพราะความเห็นของเขาเป็นเครื่องอยู่เสร็จแล้วก็คือเห็นทุกนาทีวินาทีเลยการเห็นตัวเองทุกนาทีทุกวินาทีทำให้จิตตั้งมั่นไปทุกนาทีเหมือนกันเป็นพร้อมๆเดียวกันเป็นขณะเดียวกันจิตของเราก็เลยว่าเป็นสมาธิโดยการเห็นตัวเองนั่นเองโดยอัตโนมัติไปเลยเราเห็นเราก็มีสมาธิขึ้นมา ฉะนั้นเมื่อเห็นตัวเองแล้วเนี่ยก็เห็นว่ารูปคือร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเห็นรูปนี้เป็นของไม่เที่ยง เมื่อเห็นรูปนี้เป็นของไม่เที่ยงก็เบื่อหน่ายในรูปนั้น เมื่อเบื่อหน่ายในรูปนั้นก็คลายความยินดีในรูปนั้นเมื่อคลายความยินดีในรูปนั้นฉันทราคะหรืออุปทานก็ถอดถอนออกมาว่าร่างกายนี้เป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นก้อนธาตุที่ไม่มีอะไรเป็นอะไรเมื่อเบื่อหน่ายในรูปนี้ก็เบื่อหน่ายใน เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเราเห็นร่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารว่าซึ่งเป็นฝ่ายนามธรรมว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นรูปไม่เที่ยงก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเห็นไม่เที่ยงแล้วก็เห็นอุบายออกว่าถ้าอย่างนั้นรูปนี้เราเป็นของเบื่อหน่าย เราไม่อยากไม่มีความยินดีอะไรในร่างนี้ส่วนเวทนานั้นก็คือจิตที่คิดออกไปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณก็เบื่อหน่ายในเวทนานั้นเบื่อหน่ายสัญญานั้นสังขารวิญญาณว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็หาอุบายออกในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นว่าอุบายออกก็คือเราจะต้องไม่มีผัสสะ ผัสสะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีผัสสะไม่มีเวทนาสังขารวิญญาณก็ดับฉะนั้นผัสสะคืออะไรผัสสะคือการวิ่งไปของจิตแล้วไปสัมผัสสัมพันธ์กับอารมณ์คือการกระทบนั่นเองกลายเป็นผัสสะผัสสะนั่นเองคือเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นอุบายออกเรื่องนี้ก็คือรูปนี้เราเบื่อแล้ว เวทนาสัญญาสังขารเราจะตัดที่ผัสสะเมื่อตัดผัสสะทำให้จิตเรากับโลกขาดกันจิตเรากับโลกเนี่ยเมื่อกระทบกันกลายเป็นผัสสะแต่ถ้าไม่กระทบก็ผัสสะก็ไม่มีฉะนั้นทำให้จิตนั้นไม่ออกไปเมื่อจิตเรากับโลกขาดกันเหมือนจิตเรากับอารมณ์ขาดกันนั่นเองอันเดียวกัน เพราะโลกคืออารมณ์ทำให้จิตของเรากับอารมณ์นั้นขาดกันไปเมื่อขาดกันแล้วเนี่ยทำให้จิตของคนนี้ไม่รั่วเอาเป็นว่าตามีอยู่ก็ให้มีแก่ตาหูมีอยู่ก็มีแต่หูแต่จิตไม่ได้วิ่งไปเลยทำให้อายตนะทั้งหกนี้ปิดลงไปทั้งที่เปิดอยู่นะเปิดอยู่แต่ก็ปิดแล้วปิดด้วยอะไรปิดด้วยสติและปัญญา ถึงแม้ว่าตาจะลืมหูจะได้ยินแต่จิตไม่ได้ไปก็ถือว่าปิดแล้วทำให้วันวันหนึ่งเนี่ยท่านมีตามีหูจมูกลิ้นกายแต่ใจท่านไม่ได้ไปการดับทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อจิตไม่ได้ไปจิตก็ตั้งมั่นจิตก็ไม่มีอารมณ์อะไรกลายเป็นว่าจิตของท่านก็ไม่ได้รั่ว
เท่ากับว่าเราเห็นตัวเองนั้นเนี่ยเป็นการตัดละวางอารมณ์กับจิตขาดกันไปทำให้อารมณ์กับใจของเราเนี่ยขาดกันไปแล้วกลายเป็นผู้เราเป็นผู้ไม่มีอารมณ์ฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจิตของท่านไม่รั่วนะ ไม่รู้วันนี้ก็ไม่รู้วันอื่นไม่รู้วันต่อไปไม่รู้ถึงวันตายเป็นมาตรฐานเดียวทำแล้วจบไม่เหมือนการทำสมาธินะทำไม่จบทำแล้วก็ทำอีกนับหนึ่งอยู่นั่นแหละไม่แล้วไม่จบทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าการทำสมาธิไม่ได้ไม่พอดับทุกข์ไม่ได้เป็นเพียงแต่สงบ ปลาสร้อยปลาสิวนิดๆแต่หน่อยแต่เมื่อเราเจริญสติปัฏฐานสี่นี้เป็นการสงบถาวรสมาธิเป็นความสงบชั่วคราว ฉะนั้นเท่ากับว่าเราเห็นตัวเองนั้นเป็นความสงบสุขที่สุดในโลกทำให้เราเห็นตัวเองขึ้นมาและความเห็นตัวเองนั้นแหละเป็นเครื่องอยู่ตลอดชีวิตเราจะไม่เอาจิตอยู่ที่กับใครเท่ากับว่าตัวเราอยู่ไหนจิตเราอยู่นั่นจิตเราอยู่ไหนตัวเราอยู่นั่นนะ ทีนี้ระหว่างที่เราเนี่ยอบรมสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราจะเห็นการจำแนกออกมาว่าเมื่อก่อนเราเป็นปุถุชนคนทั่วไปวันๆก็ปล่อยจิตออกไปข้างนอกอย่างเดียวต่อมาเนี่ยเรามาหัดทำสมาธิก็มาหยุดซะหน่อยหนึ่งตอนที่จิตเราเข้าสมาธิก็นิ่งไปหน่อยนึงออกมาก็ไปสู่ที่เดิมอีกอันนี้ พัฒนาขึ้นมาหน่อยหนึ่งฉะนั้นจิตเราเข้าสมาธิก็หยุดอยู่ชั่วขณะแล้วก็ออกไปอีกซึ่งหยุดนิดเดียวแต่ออกมากกว่าต่อมาเราเห็นว่าวิธีนี้เนี่ยได้แค่นั้นแหละไม่ได้อะไรมากกว่านั้นก็เลยมาทำสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่นี้ก็คือการพิจารณากายในกาย กายภายนอกกายภายในในตัวเราให้เห็นแจ้งออกมาเมื่อเราพิจารณาอยู่นี้เนี่ยวันๆหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่าเราสรุปแล้วว่าตอนที่เราทำใหม่ๆเนี่ยจิตเราอยู่ในตัวเรานี้น้อยกว่าแต่จิตที่ออกมากกว่าเพราะเรายังใหม่อยู่การพิจารณากายของเรายังน้อยอยู่ยังใหม่อยู่การเห็นตัวเองเนี่ยวันๆสรุปแล้วเนี่ย เห็นตัวเองเนี่ยน้อยแต่ออกมากออกไปอยู่ข้างนอกมากกว่าคนอย่างนี้เขาเรียกว่าโคตรละภูแปลว่าเป็นคนปุถุชนตรงๆก็ไม่ใช่จะเป็นพระยาเจ้าก็ไม่เชิงเป็นระหว่างที่กำลังจะไปเหมือนขาข้างหนึ่งอยู่ทางนี้อีกขาข้างหนึ่งอยู่ข้างโน้นเดี๋ยวก็ชักไปทางโน้นเดี๋ยวก็ชักขามาทางนี้อยู่นั่น เขาเรียกว่าค่อมท้องล่องอยู่แต่อยู่โลกมากกว่าอยู่ธรรม อยู่ทางธรรมน้อยกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าโคตรตะลภูแปลว่าผู้กำลังจะข้ามโคตรเง่าของตัวเองไปอีกทูภาวะอีกภาวะหนึ่งโคตรเง่าของตัวเองนั้นคือโคตรเง่าแห่งความเป็นปุถุชนคนหนาอยู่ แต่ตอนนี้จะเริ่มเป็นการข้ามโคตรเง่าตัวเองไปสู่พระยาเจ้าแต่ข้ามได้นิดเดียวอย่างนี้เขาเรียกว่าโคตรละภูเป็นผู้กำลังจะเริ่มข้ามอีกฝั่งหนึ่งแต่ขาข้างหนึ่งมันอยู่ฝั่งนี้อีกขาข้างหนึ่งมันอยู่ฝั่งโน้นมันค่อมอยู่แบบนั้นเนี่ยจะไปก็ไปจะมาก็ไม่มาแบบกักกันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าโคตรละภู
นะต่อมาเนี่ยนานเข้านานเข้าเขาอบรมมากขึ้นมากขึ้นในสติปัฏฐานสี่ปรากฏว่าวันหนึ่งสรุปแล้วเนี่ยอยู่โลกครึ่งหนึ่งอยู่หมายถึงอยู่ข้างนอกครึ่งหนึ่งแล้วก็อยู่กับตัวเองประมาณครึ่งหนึ่ง อันนี้ในตำราไม่มีนะแต่ว่าตมาจะประเมินให้เห็นภาพนะประมาณนั้นประเมินประมาณนั้นถ้าเราเห็นว่าจิตวันหนึ่งเนี่ยอยู่นอกมากครึ่งหนึ่งอยู่ในตัวเราครึ่งหนึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าศรัทธานุสาลีแปลว่าผู้แล่นไปตามศรัทธาอย่าศรัทธาอย่างไรศรัทธาก็สัตตินสีนั่นเอง ที่เคยบอกว่าขณะที่จิตอยู่ในตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเรามีศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อว่าทางนี้เป็นทางพ้นทุกข์เมื่อศรัทธามีวิริยะก็มีนั่นเองวิริยินทรีย์ก็มาอย่างที่ว่าอินทรีย์ห้านั่นแหละเขาเรียกว่าเมื่อตัวเองจิตไว้ตัวเองเนี่ยก็มีความศรัทธาแล้วก็พยายามไว้ตัวเองอยู่เรื่อยๆเพราะเราเห็นว่ามีอานิสงส์ ก็คือความศรัทธานั้นเกิดขึ้นความเชื่อนั้นมากขึ้นทำให้เราทำอยู่ประจำเผลอก็ทำเผลอก็ทำเผลอก็ทำเมื่อเอาจิตไว้ตัวเองทำให้เรามีศรัทธาทุกครั้งเลยแล้วก็แล่นไปตามความศรัทธาอย่างนี้แล้วก็ทำอยู่อาการนี้อยู่เนืองๆอย่างนี้เขาเรียกว่าศรัทธานุสาลีนะศรัทธานุสาลีเนี่ยประมาณแล้วเนี่ย อยู่โลกครึ่งหนึ่งอยู่ธรรมครึ่งหนึ่งแต่โคตรภูเนี่ยอยู่โลกมากกว่าอยู่ธรรมน้อยเดียวน้อยกว่าแต่ตอนนี้เริ่มครึ่งแล้วนะที่แรกนี่ธรรมน้อยตอนนี้ครึ่งครึ่งละต่อมาเนี่ยกับคนนั้นแหละคนเดิมนั่นแหละอบรมมากขึ้น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 รู้สึกว่าวันหนึ่งสรุปแล้วเนี่ยอยู่ในตัวมากกว่าอยู่นอกตัว คนนั้นก็คือธรรมานุสาลีนะธรรมานุสาลีแปลว่าแล่นไปตามธรรมแล่นไปตามธรรมธรรมในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าธรรมนั้นก็คืออริยสัจสี่ว่าเห็นว่าทุกข์ก็คืออุปทานขันธ์ห้าเนี่ยเป็นทุกข์ความยึดมั่นร่างกายนี้เป็นทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือการที่ จิตเราไปคิดนึกคนอื่นนั่นเองเป็นสาเหตุของทุกข์แล้วก็ลึกกว่าความที่คิดคนอื่นนั้นก็คือมาจากตัณหาตัณหานั้นก็มาจากอุปทานนะอุปทานนั่นเองแล้วก็ตัณหานั่นเองเป็นเหตุของทุกข์การดับทุกข์ก็คือทําให้แจ้งตัวเรายิ่งแจ้งตัวเองชัดเท่าไหร่ก็แปลว่านิโรธทําให้อุปทานเราถอดถอนออกไป ความยึดมั่นในร่างกายนี้ก็น้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปอย่างนี้เขาเรียกว่านิโรธหนทางที่นำการดับทุกข์ก็คือโพธิปักขยธรรม37ประการที่เรากำดำเนินกันอยู่นี้เองอย่างนี้เขาเรียกว่าคนนั้นจะแทงด้วยปัญญาของตนว่าโอ้ทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุของทุกข์เป็นอย่างนี้การดับทุกข์อย่างนี้ข้อปฏิบัติเป็นอย่างนี้ชัดเจนปัญญาเข้าถึง การแทงยศัตว์แม่นยำเกินศรัทธาที่เรามีอีกศรัทธาก็ที่แรกก็ศรัทธาเป็นอย่างนั้นแหละเห็นว่าพิจารณาตัวแล้วศรัทธามันเกิดก็พิจารณาอยู่เลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ศรัทธาอย่างเดียวมีการแทงตลอดในธรรมนั้นด้วยปัญญาเกินศรัทธามากกว่าศรัทธาเขาเรียกว่าธรรมานุสาลีคนที่บรรลุธรรมานุสาลีเนี่ย จะเป็นลักษณะว่าอยู่ตัวเองมากกว่าที่หลุดออกไปน้อยกว่านะต่อมาเนี่ยธรรมานุสาลีนี่มากขึ้นมากขึ้นก็แทงอริยสัจสี่นี่ชัดเจนมากกว่าเดิมจนเห็นอริยสัจนี่ชัดเจนเป็นที่มั่นเหมาะเพราะดวงตาเปิดกว้างขึ้นแล้วก็เห็นชัดขึ้น
นนั้นก็คือเป็นผู้บรรลุโสดาบันนั่นเองฉะนั้นโสดาบันเนี่ยจึงปิดจิตได้จิตพระโสดาบันจึงไม่รั่วไม่ใช่ง่ายๆนะเป็นโสดาบันรั่วอยู่ไม่ใช่ฉะนั้นมาตรฐานของโสดาบันก็คือจิตไม่รั่วรั่วก็คือตกต่ำไม่รั่วก็คือไม่ตกต่ำรั่วก็คือนรกเพราะเป็นอกุศลเพราะจิตรั่วไปหาคนอื่นเนี่ยเป็นอกุศลทันทีก็คือนรกถ้าไม่รั่วก็ปิดนรกได้แสดงว่ารั่วทางหูทางตานี้นรกน่ากลัวมากนะนรกปิดยากที่สุดนะฉะนั้นพระโสดาบันปิดได้อันนี้คือคนเจริญสตินะเห็นขันธ์ห้าอย่างเดียวเนี่ยมีสมาธิขนาดที่ไม่รั่วเนี่ยมีสมาธิมากไหมล่ะมากขนาดที่ไม่รั่วได้เนี่ยคือไม่รั่วนี่หมายถึงว่าไม่รั่วตลอด24ชั่วโมงนะไม่รั่วทุกเวลาแล้วก็จะไม่รั่วอย่างนี้ตลอดชีวิตไม่ใช่ไม่รั่ววันนี้พรุ่งนี้เอารั่วอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือมาตรฐานนะฉะนั้นคนที่บรรลุธรรมเขาต้องมีผลของเขาไม่ใช่บรรลุแล้วก็ยังเหมือนคนเดิมนั่นแหละคนเดิมเป็นยังไงคนใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มันต้องมีฐานะที่เปลี่ยนไปอย่างที่อธิบายมาเลยว่าอยู่โลกอยู่ธรรมน้อยมากน้อยแค่ไหนอย่างแต่โคตรละปูมาเนี่ย นี่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพระโสดาบันก็รู้ว่าจิตเราปิดข้างนอกแล้วเราเห็นตัวเองแจ่มแจ้งแต่ยังไงจิตของเราเนี่ยไม่อยู่ข้างนอกก็จริงแต่ภายในก็ยังดิ้นอยู่นะแต่ดิ้นภายในเท่านั้นไม่วิ่งออกไปข้างนอกเหมือนน้ำที่น้ำที่ตั้งอยู่บนเตาที่เดือดพล่านตอนนี้เรายกหม้อน้ำนั้นออกจากเตาแล้วน้ำไม่เดือดแล้วฝาที่ปิดไว้ก็ปิดสนิทดีแต่ความร้อนในน้ำนั้นยังมีอยู่ไออุ่นยังมีอยู่ไออุ่นนั้นหรือความร้อนนั้นเป็นกิเลสภายในไม่มีภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่เมื่อก่อนหม้อนี้ตั้งอยู่บนเตาเนี่ยมีภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวก็คือไฟที่หล่นอยู่ก้นหม้อน่ะทำให้น้ำในนั้นเดือดพล่านเกิดจากไฟที่หล่นก้นแต่บัดนี้ไฟนั้นไม่หล่นแล้วเพราะยกออกมาแล้วไม่มีไฟมายุ่งเกี่ยวแต่ถึงอย่างไรน้ำนั้นก็ยังอุ่นยังร้อนอยู่ความร้อนความอุ่นนั้นเป็นกิเลสของพระโสดาบันยังไม่เย็นสนิทถึงแม้จะออกจากเตามาแล้วก็ตามการออกจากไฟนั้นก็คือไฟคือราคะโทสะโมหะเพราะการออกไปหาคนอื่นนั้นราคะโทสะโมหะก็เผาหล่นเราถ้าเราไม่รั่วออกไปไฟก็ขาดจากก้นหม้อแล้วเท่ากับจิตไม่รั่วนั่นคือไฟขาดจากก้นหม้อไฟก็ขาดก้นหม้อน้ำก็ไม่เดือดผ่านถึงไม่เดือดแต่ความอุ่นความร้อนในหม้อนั้นก็ยังมีอยู่ก็ถือว่านั่นเป็นกิเลสภายในทำให้หม้อนั้นเย็นอย่างเดียวฉะนั้นตั้งแต่พระยาเจ้าเนี่ยไม่มีคำว่าร้อนขึ้นมาอีกเลยท่านจึงกล่าวว่าพระโสดาบันเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ธรรมในภายข้างหน้าไม่มีการถอยกลับได้แน่นอนก็คือไม่มีการเดือดพล่านมาอีกแล้วไม่มีมีแต่ว่าเย็นลงเย็นลงเย็นลงเท่านั้นเพราะหม้อออกจากเตาแล้วไม่มีขาขึ้นมีแต่ขาลงอย่างเดียวนี่คือต่างจากเรานะเราทำเนี่ยเดี๋ยวลวกไปแล้วออกไปอีกแล้วร้อนขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็มาเย็นอันนี้ก็ร้อนอีกแล้วเดี๋ยวยกเข้าเดี๋ยวยกออกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะอันนี้ก็ลองนึกภาพดูก็แล้วกันฉะนั้นเท่ากับว่าเราเห็นภาพเหล่านี้แล้วว่าพระโสดาบันเป็นผู้เจริญสติปัฏฐาน4คือรู้แจ้งในเบญจขันธ์สติปัฏฐาน4เป็นตัวนำให้ไปสู่การเห็นแจ้งเบญจขันธ์นะขันธ์5ฉะนั้นคนที่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ได้เน้นความสงบเขาเน้นที่ขันธ์5ว่าจะทำให้แจ้งยังไงก็คือแจ้งขันธ์ก็คือแจ้งตัวเรานี่เองแจ้งกายนี้นั่นเองเขาไม่ได้มาสนใจสมาธิหรอกเขามานั่งสมาธิเขาไม่ทำเขาจะสนใจว่าจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีเขาจะเห็นตัวเองได้อย่างไร
คนกลุ่มนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้เจริญสติปัฏฐานศีลหรือเจริญมรรคเป็นอย่างนี้ในวงการของคนปฏิบัติเนี่ยมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาไม่เน้นความสงบไม่สนใจความสงบเขาเน้นว่าจะเห็นตัวเองได้อย่างไรพิจารณากายอย่างเดียวพิจารณากายก็คือคิดอยู่ในกายเราเนี่ยไม่เน้นความสงบแต่เขาจะพบความสงบอย่างมหาศาล แต่คนหนึ่งมานั่งมาสมาวัดเนี่ยมาทำมาปฏิบัติเอ้ามหาเนี่ยอะไรมหาสมาธิก็นั่งสมาธินิ่งๆอย่างเดียวไม่สนใจการพิจารณากายเลยพิจารณาที่จิตอย่างเดียวได้สมาธินิดเดียวนะเขาเรียกว่าคนอยากได้เงินวิ่งหาเงินได้เงินนิดเดียวแต่คนอยากได้เงินวิ่งหางานได้เงินมากกว่าแบบนั้นเนี่ย มันเหมือนว่าอยากได้อย่างหนึ่งต้องวิ่งหาอย่างหนึ่งแล้วมันจะได้สิ่งนั้นมากกว่าอยากได้สมาธิหลายคนก็ไปเจริญสมาธิแต่อีกคนอยากได้สมาธิแต่ต้องเจริญที่สติสตินั้นก็คือสติปัฏฐาน4กลับได้สมาธิมากกว่าอีกมันเป็นเช่นอย่างนั้นฉะนั้นปัญญาของคนมันต่างกันก็อยู่ที่หลายคนที่จะต้องวิเคราะห์ในเรื่องนี้ ฉะนั้นคนกลุ่มหนึ่งเนี้ยทำอย่างหนึ่งผมมันก็เลยขัดแย้งกับในกลุ่มเพราะความเห็นไม่ลงรอยกันแต่เราก็เลือกเอาฝ่ายดีก็แล้วกันก็คือเห็นแจ้งขันห้าพุทธเจ้าเนี่ยถ้าบทมาท่านไม่ได้ให้ทําสมาธินะให้พิจารณาขันห้าเลยพิจารณาผมคนเล็บผนังเลยเดี๋ยวสมาธิมันจะมาเองนั่นเองจะทําไปทําไปในที่สุดเราพิจารณาแล้วเนี่ยมาเองจริงๆมาไม่มาจิตไม่รั่วนะเอาสมาธิมากหรือเปล่าไม่รั่วเนี่ย ถ้าใครทำจิตไม่รั่วได้เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่มนุษย์นะมันยิ่งกว่ามนุษย์ทำได้ยังไงคุมนั้นจิตอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะแสดงคนที่ทำนั้นมันอัจฉริยะไม่ใช่คนธรรมดาที่จะทำง่ายเพราะอะไรเพราะคนนั้นเห็นขันห้านั่นเองแล้วคนนั้นก็คิดอยู่ในขันห้านั่นเองแต่ทำให้เกิดความสงบได้ฉะนั้น เราจึงเห็นว่าขันห้าเป็นของมุ่งหวังที่เราจะต้องไปเห็นตรงนั้นเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยเป็นเหตุของการบรรลุพระยาเจ้าได้ก็คือพระโสดาบันท่านพระโสดาบันก็เราก็อุ่นใจระดับหนึ่งว่าเออนรกเราปิดแล้วเพราะสังเกตได้ไงเพราะจิตไม่รั่วนี่คือการปิดนรกถ้ารั่วอยู่นรกก็ยังมีในเราอยู่เราก็อันตรายฉะนั้นไม่รั่วนั่นคือนรก ปิดจากเราแล้วเมื่อปิดแล้วก็จะปิดเลยวันนี้ก็ไม่รั่วพรุ่งนี้ก็ไม่รั่วเมื่อลืนก็ไม่รั่วปีหน้าก็ไม่รั่วร้อยปีก็ไม่รั่วมันเป็นอย่างนั้นเลยนะมาตรฐานเดียวนะไม่ใช่มีหลายมาตรฐานไม่เหมือนสมาธินี่วันนี้สงบพรุ่งนี้ก็ไม่แน่เมื่อลืนก็ไม่แน่สามวันดีสี่วันไข้อยู่อย่างนั้นก็บ้างไม่สงบบ้างวันไหนเรื่องมากก็ไม่สงบวันไหนเรื่องน้อยก็พอได้อยู่ จะอยู่อย่างนั้นแหละยังไงก็ไม่เป็นไงใจสุดท้ายรั่วทั้งวันแล้วก็แก้ไม่ตกเลยนะแก้ไม่ตกถ้าคนที่ทำสมาธิอยู่อย่างนี้แก้ไม่ตกแล้วเขาจะแก้ตกยังไงเขาต้องกลับมาเจริญสติปัฏฐาน4ใหม่มานับหนึ่งใหม่นั่นเองเขาถึงจะไปได้ถ้าไม่นับหนึ่งใหม่ไปไม่ได้ยังไงก็ต้องมาตรงนี้ถ้าไม่มาตรงนี้ก็ไม่มีทางไปนะการที่เขาปิดจิตรั่วไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เห็นรูปก็คือร่างกายนี้เขาไม่มีทางปิดแล้วเขาก็ไม่เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและเขาก็ไม่เห็นทางออกของปัญหานี้ฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะปิดจิตนั้นได้นะอันนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างคนที่วิ่งหาสมาธิไม่ค่อยได้สมาธิหรอก นิดๆหน่อยๆปลาสร้อยปลาสิวแต่คนที่วิ่งหาสมาธิเนี่ยในการวิ่งหาสมาธิแต่เขาไม่ได้วิ่งหาสมาธิโดยตรงเขาวิ่งหาการเห็นขันห้าคนนั้นจะได้สมาธิอย่างมากมายแล้วเมื่อเห็นตัวเองได้เนี่ยพระโสดาบันก็รู้แล้วว่านรกเราสิ้นแล้วก็คือจิตไม่รั่วญาณทัศนะของเราเจิดจ้าแต่ก็มีปัญหาว่า จิตใจของเราภายในก็ยังดิ้นอยู่ยังร้อนๆอยู่
ก็มีการทำต่อไปก็คือการพิจารณากายต่อไปพระโสดาบันก็รู้แล้วว่าการพิจารณาตัวต้องมีต่อไปอีกต่อมาเขาก็พิจารณาตัวเนี่ยให้แจ้งขึ้นไปอีกแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดแจ้งเต็ม100%ทำให้ความเป็นหญิงเป็นชายหมดไปจิตที่ร้อนๆอยู่ภายในหรือดิ้นเงียบกิบเลยไม่มีการดิ้นแม้แต่แอะเดียวเขาเรียกว่าอภิชาและโทมนัสในโลกละแล้วอภิชาความยินดีโทมนัสความยินร้ายไม่มีแสดงว่ามันดิ้นก็คือเกิดจากการยินดียินร้ายนั้นยังมีอยู่นิดๆฉะนั้นเท่ากับว่าพระอนาคามีนั้นเป็นผู้เห็นตัวเองแจ่มแจ้งมากที่สุดจนไม่มีอะไรเกินกว่านั้นแล้ว การพิจารณาตัวก็จบตรงนั้นนะพิจารณาตัวจบตรงนั้นเพราะเราเห็นแจ่มแจ้งในตัวเราได้นี่ก็จบตรงนั้นบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่า หลายคนอยากเคยคิดว่าเห็นหลวงพ่อบอกว่าให้พิจารณาตัวจนกว่าละความเป็นหญิงเป็นชายได้แล้วค่อยทำสมาธิฌานอีกทีหนึ่ง บางคนที่เราเจริญตรงนี้เนี่ยขอบอกตรงๆนะว่าความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยยังวัดจริงๆไม่ได้คืออย่างนี้หมายถึงว่าเราจะวัดด้วยรอยรั่วของจิตรอยรั่วของจิตยังวัดไม่ได้ยังมีลึกกว่านั้นก็คือความดิ้นของจิต มันลึกกว่านั้นเพราะการพิจารณาตัวอยู่เรื่อยๆเนี่ยกามราคะมันไม่ค่อยมีหรอกเราก็บางครั้งดูว่ามันจะหายไปแล้วมั้งมันไม่มีแล้วนะเราเอาตรงนั้นวัดยังไม่พอนะถือว่ากามราคะยังหยาบอยู่เราเอาเป็นว่าจิตมันดิ้นๆภายในยังมีอยู่เราถือว่าจิตดิ้นๆนั้นยังไม่ควรแก่ทำสมาธิยังต้องพิจารณากายต่อไป ขณะดิ้นดิ้นนั้นน่ะไม่มีดิ้นมันมีสองดิ้นนะดิ้นหนึ่งเนี่ยดิ้นในแต่วิ่งออกนอกอันนั้นหยาบอันนั้นหมดตั้งแต่โสดาบันแล้วอันนั้นหมดแต่โสดาบันก็ยังไม่พอที่จะต้องพิจารณากายต่อไปดิ้นในแต่วิ่งทะลุออกนอกแต่มันมีดิ้นชนิดหนึ่งดิ้นในแต่ไม่ทะลุออกนอกดิ้นในแต่อยู่แต่แค่ไหนเหมือนน้ำที่เคลื่อนอยู่ในขวดเพราะฝามันปิดอยู่ กับน้ำที่วิ่งอยู่ในขวดแล้วก็เฉาะออกมาจากทางฝาเพราะฝาไม่สนิทมันต่างกันกระเทือนกระทบในแต่กระเฉาะออกนอกกับกระเทือนกระทบในแต่ไม่กระเฉาะออกนอกฉะนั้นกระเฉาะออกนอกถือว่าเป็นปุถุชนอยู่ไม่กระเฉาะถือว่าเป็นพระยาเจ้าแต่ก็ยังกระเพื่อมอยู่ข้างใน ฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยพิจารณาตัวเนี่ยเขาจะดูที่การกระดิกของจิตกระดิกนิดๆเนี่ยเอาตรงนั้นว่าถ้ากระดิกตรงนั้นไม่มีแล้วเนี่ยกระดิกนิดหนึ่งก็ไม่ได้ไม่มีแล้วเราถือว่าจบเป็นพระอนาคามีแต่ถ้ากระดิกยังมีอยู่ยังต้องพิจารณากายต่อไปกามเนี่ยเรามองอย่างยากนะเพราะว่าการพิจารณาตัวมากกามไม่ค่อยมี แต่เราจะดูที่ตัวกระดิกถือว่าตัวกระดิกนั้นเป็นกามเป็นกามอย่างละเอียดยังไม่ได้คิดถึงหญิงถึงชายเลยนะแค่กระดิกเนี่ยถือว่าเป็นกามนะเพราะนั่นเป็นบริวารของกามที่ละเอียดฉะนั้นนักปฏิบัติหลายท่านต้องเข้าใจว่ากามเนี่ยวัดจริงๆยังไม่ได้นะเพราะกามเนี่ยหยาบๆเนี่ยมันละนานแล้วมันเหมือนจะไม่มีละแต่กามละเอียดก็คือการดิ้นของจิตนั้นมีอยู่นั่นคือกามนั่นแหละ เขาเรียกว่าต้องละก่อนถึงจะต้องมาทำสมาธิเมื่อเราพิจารณาตัวไปถึงพ่อโน่นเป็นพระอนาคามีการเห็นตัวเองนี้แจ้งหมดชัดหมดแล้วไม่มีอะไรจะชัดกว่านั้นความเป็นหญิงเป็นชายและความดิ้นภายในไม่มีแล้วเราก็เลยหยุดการพิจารณากาย แต่นี้เหลือแต่ใจอย่างเดียวเราสังเกตว่า
จิตของเราเนี่ยก่อนที่เราจะหยุดพิจารณากายเนี่ยสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าเราลองดูนะสมมติว่า เราพิจารณาตัวมานานปีแล้วหลายปีดีดักแล้วหลายสิบปีแล้วนะเป็นหลายสิบปีดีกว่าพิจารณาตัวมามากมายแล้วเป็นสิบปีสิบหลายสิบปี จนรู้สึกว่าความเป็นหญิงเป็นชายเราไม่มีแล้วนานแล้วและเราเองก็ไม่ได้ปล่อยใจไปคิดอย่างนั้นไม่คิดถึงเขาเลยไม่คิดถึงใครที่คนอื่นมานานแล้วแล้วก็ความรู้สึกความเป็นหญิงเป็นชายเราก็ไม่มีนานแล้วก่อนที่เราจะละการพิจารณากายเนี่ยเราถึงจะมาต้องมีการพิสูจน์อยู่หน่อยหนึ่งว่า เอาละตอนนี้ไปลองคิดถึงคนอื่นดูสิที่ผ่านมาเราคุมตัวเองตลอดไม่ให้คิดถึงใครแต่ทีนี้เราทดลองใจเราว่าลองคิดถึงคนอื่นสิว่ามันจะไปอยู่ไหมเช่นว่าผู้หญิงเนี่ยไม่เคยคิดถึงผู้ชายมานานผู้ชายไม่เคยคิดถึงผู้หญิงมานานเห็นแต่ตัวเองอยู่ตลอดเพราะคุมเข้มอยู่ตลอดจนนานนั่งหนาจนมั่นใจ หรือยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยสิ้นจากความเป็นหญิงเป็นชายหรือยังมีการทดลองได้ก็คือว่าลองเอาใจเนี่ยไปคิดดูคนอื่นดูลองดันหลังจิตไปว่าลองไปคิดถึงคนอื่นดูสิปรากฏว่าเราดันหลังไปหน่อยปุ๊บมันวิ่งเลยแสดงว่ามันยังไม่ขาดนะเราไปส่งเสริมให้มันคิดส่งเสริมให้มันปรุงแต่งไปเรื่องเพศตรงข้ามดู ปรากฏว่าเราไปส่งเสริมหน่อยลองคิดหน่อยมันชักจะไปจะไปจะไปเอาเลยแสดงว่ามันนิ่งมานานก็จริงแต่มันยังไม่มีเยื่อใหญ่อยู่แสดงว่าใยมันเยื่อมันยังไม่ขาดเราอย่าพอใจอย่านอนใจให้พิจารณากายต่อท่านเปรียบเหมือนว่า ขนไก่หรือหนังไก่ขนสัตว์ หรือหนังสัตว์เนี่ยเวลาเราไปจุดไฟเนี่ยสมมติว่าเราไปจุดเทียนไว้แล้วก็เอาไปเอาหนังหรือเอาขนไปจี้ไฟอ่ะถ้าเกิดว่าหนังก็ดีขนก็ดีเมื่อถูกไฟแล้วมันจะมีแต่งองุ้มเข้ามาอย่างเดียวไม่มีการเหยียดออกไปนะอุปมาเหมือนว่าถ้าเราดันหลังจิตไปให้คิดถึงเพศตรงข้ามเนี่ยถ้ามันเหยียดออกไปเนี่ยแสดงว่าไม่พอ แต่ถ้าเราดันไปแล้วมันกลับมาอีกมันเด้งกลับมาดันไปมันก็เด้งกลับมามันไม่ยอมมันไม่ยอมอย่างเดียวมันงองุ้มเข้ามานั่นเราถึงจะมั่นใจว่าจิตเราไม่ไปจริงสมมุติว่าเราพาจิตไปคิดถึงเพศตรงข้ามดูคิดแล้วจิตเด้งกลับหมดเลยคิดไปก็เด้งกลับคิดไปก็เด้งกลับมันไม่เอาลองหลายที่ลองมาแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกมันไม่เอาจริงๆเราถึงจะน่าจะมั่นใจแล้วนะว่าเราไม่มีตรงนี้ เราถึงพอนะอันนี้คือข้อพิสูจน์นะพุทธเจ้าท่านก็บอกพิธีไว้ว่าเหมือนคนที่เอาขนไก่ก็ดีขนสัตว์ก็ดีหรือหนังสัตว์ก็ดีไปจุดไฟถ้ามันงองุ้มเข้ามาถือว่าใช้ได้แต่ถ้ามันยังเหยียดออกไปยังไม่พอถือว่ามันยังซ่อนอยู่ภายในยังมีอยู่อันนี้เราพิจารณาตัวเราก็อาศัยอย่างนี้แล้วว่าทำมากๆเจริญมากๆ เราเชื่อเหลือเกินว่าจิตของเราอบรมมามากๆเนี่ยขนาดจิตเนี่ยดันมันออกไปมันยังไม่ไปเลยเป็นยังไงได้นะเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนั้นนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องดันนะมันจะวิ่งเลยยังไม่พอนะเราสลักแล้วเนี่ยเรากันไว้แล้วมันยังไปอีกนะกันไม่เท่าไหร่มันยังไปมันยังปีน เอารั้วเอากำแพงมากั้นมันยังปีนกำแพงพังรั้วออกไปเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมห้ามเท่าไหร่ก็ไม่อยู่แต่เมื่อเราอบรมมาแล้วเนี่ยอยู่หมดเลยเราเอาอยู่หมดเลยเท่ากับว่าจิตไม่ไปแล้วทีนี้จิตไม่ไปก็จิตเป็นจิตที่สงบกลายเป็นว่าความสงบนี้เกิดจากจิตสมัครใจเองว่า เขาไม่อยากไปแล้วในโลกเขาถือว่าโลกกับเขาขาดกันไปเลยเพราะไม่มีอะไรดีที่จะไป
คนนั้นก็คือเป็นพระอนาคามีอภิชฌาและโทมนัสในโลกละได้แล้วทำให้การเป็นพระโสดาบันพระอนาคามีเนี่ยเป็นที่สุดของการพิจารณากายต่อไปเนี่ยมีแต่ว่าใจดวงนี้เนี่ยยังมีภารกิจต่อไปอีกกายจบแล้วอันนี้คือกายจบเนี่ยสังโยชน์เบื้องต่ำ หลังจากที่เราเป็นแน่ใจว่าจิตเราไม่ออกไปแล้วดิ้นข้างนอกไม่มีดิ้นข้างในก็ไม่มีความยินดียินร้ายในโลกไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายไม่มีเรามั่นใจว่าตอนนี้ไปเราก็เลิกพิจารณากาย หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะมีทางสองแพ่งเกิดขึ้นแพ่งที่หนึ่งก็คือว่า พระอนาคามีนั้นคิดว่าเราจะใช้สติปัญญาของเราพิจารณาถึงความถ่องแท้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็อบรมอยู่อย่างนั้นหลังจากนั้นก็สิ้นอาสวะ พระอรหันต์ประเภทนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกซึ่งเมื่อบุคคลทั้งสองเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเดินพร้อมกันไปเดินไปทางเส้นเดียวกันแต่ไปดึงหน้าพระอนาคามีเนี่ยจะแยกทางเดินกันก็คือพระอนาคามีองค์หนึ่งเนี่ยประเภทหนึ่งเนี่ยเอาสมาธิฌานเข้ามาประเภทที่อีกประเภทหนึ่งเนี่ยไม่ทําสมาธิฌานเป็นพระอนาคามีแล้วก็รวบรัด เป็นพระอรหันต์ได้เลยด้วยปัญญาของตนที่มีปัญญามากโดยการที่ไม่ต้องทำสมาธิฌานอีกทีหนึ่งพระอรหันต์ประเภทนี้เขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกแต่พระอนาคามีอีกองค์หนึ่งเนี่ยหลังจากพิจารณาตัวจบแล้วเนี่ยก็มาทำสมาธิฌานอีกทีหนึ่งฉะนั้นสัมมาสมาธิข้อที่8นี้ก็คือ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลและธรรมทั้งหลายยังปฐมฌานให้เกิดคราวนี้การเอาจิตมามองตัวเราเนี่ยเป็นญาณจบแล้วแต่เอาจิตมองที่จิตเป็นฌานซึ่งเป็นสมาธิเดิมที่เราเคยทำตั้งแต่หัดใหม่ๆที่แรกกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้ว่างงานแล้ว การพิจารณาตัวจบแล้วฉะนั้นสมาธิที่เรามาทำเนี่ยจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้พุทธเจ้าไม่บังคับแต่มีข้อแม้ว่าถ้าทำต้องละด้วยนะถ้าไม่ละติดสังโยชน์แน่นอนก็เลยว่าคนที่ทำสมาธินี้เนี่ยต้องทำ
ถ้าทำแล้วติดใจในฌานแล้วก็คิดว่าฌานนั้นเป็นนิพพานจะติดสังโยชน์เบื้องบนทันทีเลยเมื่อไปไม่ได้เป็นนิพพานไม่ได้ก็จะไปเกิดที่สุทธาวาสทั้งห้าอันนี้ก็คือว่าคนที่ทำสมาธิต้องไปเสี่ยงกับการที่จะติดอยู่ในสังโยชน์ห้าข้างบนฉะนั้นพระ พระอนาคามีบางองค์จึงไม่เอาไม่ทำเพราะว่าฌานเนี่ยมีข้อแม้ว่าทำแล้วต้องให้ละด้วยอย่ายึดว่านั่นเป็นเราถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องเสี่ยงเรื่องนี้แต่ถ้าทำต้องเสี่ยงเรื่องนี้แต่เสี่ยงแล้วเนี่ยก็มีรายได้มีผลได้อีกอย่างอื่นมากมายก็คือวิชชา3อภิญญา6วิโมก8จะเกิดขึ้น ซึ่งคนที่ทำฌานเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้เลือกเอาว่าจะไปทางสุขวิปัสสโกก็รวบรัดเลยไม่ต้องทำถ้าจะไปเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็ต้องทำขึ้นมาฉะนั้นมีพระอรหันต์2ประเภทเกิดขึ้นก็คือสุขวิปัสสโกก็คือไม่ทำสมาธิฌานอาศัยสติปัฏฐาน4แล้วก็จบเลยประเภทที่2ก็คือทำฌาน ยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานตติเวลาทำฌานปุ๊บเนี่ยเราต้องละความเห็นกายก่อนนะแล้วก็ใส่ใจที่จิตตอนพิจารณากายเนี่ยเราใส่ใจที่กายเนี่ยมากกว่า 90% ใส่ใจที่จิตแค่10%เองการที่เราให้น้ำหนักที่กายมากกว่าจิตเนี่ยเป็นญาณถือว่า ให้เห็นกาย 90% เห็นใจแค่ 10% นั่นเป็นญาณแต่เมื่อเราจะทำฌานเนี่ยเราต้องเปลี่ยนขั้วแล้วล่ะเราต้องให้น้ำหนักของการเห็นจิตเนี่ย 90 แต่เห็นกายแค่ 10% เหมือนกับว่าเปลี่ยนข้างนะเปลี่ยนความเข้มนะญาณเนี่ยให้ความเห็นกายมากแต่จิตน้อย แต่ฌานเนี่ยให้จิตมากแต่กายน้อยมันจะเป็นฌานทันทีเลยเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเราก็โยกจิตไปทางจิตนะไม่โยกมาทางกายอันนี้จิตไม่โยกจิตปุ๊บปฐมฌานก็จะเกิดขึ้นกายก็เริ่มหายไปหายสุดท้ายกายหายเหลือเข้าฌานไปเลยมีแต่จิตอย่างเดียวยังมีความรู้สึกว่ามีกายอยู่เขาเรียกว่ารูปฌานเพราะยังมีรูปอยู่ แต่ถ้ารูปร่างกายเราหายไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่ไหนกลายเป็นอรูปฌานฉะนั้นรูปกับอรูปต่างกันตรงนี้เมื่อเราทำฌานแล้วก็อาศัยการทำนิชำนาญในฌานนั้นเข้าออกให้ความชำนาญเกิดขึ้นแล้วก็การทำฌานนี้ไม่ยากไม่ลำบากแล้วก็ไม่เสื่อมแล้วก็ไม่มีอะไรขัดขวางไม่เหมือนฌานทั่วไปของคนปุถุชน ปุถุชนเป็นยังไงปุถุชนทำสมาธิฌานก็คือว่าเวลานั่งสมาธิทีไรเราต้องมาสู้กับอารมณ์ก่อนทุกครั้งเรานั่งกันนะสมาธินั่งทีไรเราต้องมาสู้กับอารมณ์แล้วว่าระหว่างอารมณ์จะขวางเราไม่ให้เข้าสมาธิระหว่างเราจะผ่าฝ่าวงล้อมของอารมณ์ไปให้เข้าสมาธิให้ได้ใครจะเหนือกว่าใครใครจะรุนแรงกว่าใคร ถ้าอารมณ์รุนแรงวันนั้นเราก็เข้าไม่ได้ถ้าเราแรงก็ฝ่าฟุ้งชนฝ่าอารมณ์เข้าสมาธิได้เป็นนั้นว่าวันๆหนึ่งเนี่ยเราจะทำสมาธิทีไรต้องมาต่อสู้กับอารมณ์ทุกครั้งการต่อสู้ทุกครั้งของคนนั้นนั่นคือเป็นฌานโลกี
ส่วนพระยาเจ้าไม่มีการต่อสู้ที่เป็นพระอนาคามีคือไปไม่มีการต่อสู้อะไรจะเข้าสมาธิเข้าเลยจะออกก็ออกเลยจะเข้าก็เข้าเลยจะออกก็ออกเลยซึ่งคนที่ขัดขวางหรืออารมณ์ที่ขัดขวางไม่มีถึงได้ง่ายไงดังนั้นเวลาทำฌานเนี่ยไม่มีใครขัดขวางเราเลยเหมือนก็จะเข้าก็เข้าจะออกเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้น อันนี้เขาเรียกว่าได้อย่างไม่ยากไม่ลำบากเพราะการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเอื้ออำนวยทำไมไม่มีใครขัดขวางเพราะคนที่ขัดขวางนั้นก็คือกามและอกุศลตายหมดแล้วเราทำลายหมดแล้วจึงมีการจึงไม่มีอะไรที่ขัดขวางเราได้จึงเป็นการปลอดโปร่งต่อการทำเมื่อเราทำอย่างนั้นได้เนี่ยเข้าฌานออกฌานสบายไม่มีใครขัดขวาง เราก็สามารถที่จะเข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่ได้แล้วก็ให้ชำนิชำนาญได้เมื่อชำนิชำนาญแล้วเราก็น้อมจิตไปทางระลึกชาติได้เราอยากรู้ว่าร่างกายปัจจุบันนี้เราเห็นแจ้งแล้วนะร่างกายที่มีอยู่ปัจจุบันนี้แต่เราอยากจะรู้ว่าร่างกายในอดีตชาติเรามีกี่ร่างเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติ เราสามารถที่จะถามไปในจิตอธิษฐานไปในจิตแล้วก็สามารถที่จะเห็นภาพเรามากมายที่เกิดขึ้นว่าอดีตแล้วเราเกิดตายอยู่ที่ไหนอย่างไรจิตก็จะบอกกับเราขึ้นมาแล้วก็จะเห็นภาพนั้นออกมาเขาเรียกว่าระลึกชาติได้นั่นเองเราสามารถจะระลึกชาติได้ของเรานี้มากมายนะอันนี้เขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติได้ของเหล่านี้ จะเกิดขึ้นต่อมาเราสามารถจะเห็นภพชาติของคนอื่นได้ด้วยเขาเรียกว่าจตุปาจยานแล้วก็เห็นเราเห็นเขาเห็นทั้งหมดว่าเกิดจากการหลงขันห้านี่เองมีอุปทานขันเป็นที่มาก็เลยว่าอุปทานขันห้าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่ทุกคนติดแงกอยู่ตรงนี้บัดนี้เราสะสางได้แล้วว่าขันห้านั่นไม่ใช่ของเรา แล้วก็หมดอาสวะขยายานเขาเรียกว่าวิชชาสามนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราวิชชาสามได้เราก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นั่นเองเมื่อบรรลุแล้วเนี่ยอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ก็จะตามมาเป็นของที่ชำนิชำนาญขึ้นมาเองอันนี้เขาเรียกว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจะเป็นอย่างนี้ แต่เมื่อเราอาศัยฌานนั้นได้รู้เห็นแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เราเห็นฌานทั้งหมดว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นเพียงแต่ทำให้เราระลึกชาติได้เป็นเพียงแต่ให้เราไปสงบได้มีความร่มเย็นได้แต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเราเป็นเพียงแต่อุปกรณ์เป็นเพียงแต่ เป็นเพียงแต่อุปกรณ์เป็นเพียงแต่เครื่องมือที่เราจะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานเท่านั้นแล้วก็เวลาละสังขารเนี่ยให้ออกจากฌานซะอย่าอยู่ในฌานถ้าอยู่ในฌานก็จะไปเกิดสุทธาวาสนู่นเนี่ยถ้าไม่อยู่ปัญญาเป็นผู้แยกแยะได้ก็เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นพระอรหันต์จะไม่อยู่ในฌาน ทำฌานแต่อาศัยเฉยๆเป็นเครื่องมือเฉยๆแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยในสติปัฏฐาน4เนี่ยยังเห็นว่าเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเห็นร่างกายนี้เขาเรียกว่ากายในกายกายภายนอกภายในแจ้งชัดหมดเลยทั้งภายนอกภายในก็จะเห็นเวทนาเวทนาในเวทนาเวทนาภายนอกก็มีเวทนาภายในก็มี เวทนาในที่นี้ก็คือเวทนาทางกายและทางใจด้วยเวทนาทางกายก็คือความร้อนความหนาวความหิวกระหายความปวดเมื่อยต่างๆความเจ็บปวดต่างๆทางกายเวทนาทางใจก็คือจิตที่วิ่งออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วกระทบสัมผัสแล้วยินดียินร้ายขึ้นมาทางใจเวทนาที่ไปทางหูทางตานั้นเป็นเวทนาภายนอกเวทนาทางใจความเจ็บปวดนั้นเวทนาทางกาย
แล้วก็เมื่อจิตเราไม่วิ่งไปปิดแล้วจิตเรากับโลกขาดกันแล้วไม่ลั่วไหลแล้วมันจะมีเวทนาภายในเวทนาภายนอกนั้นเป็นเวทนาที่อิงอาศัยเช่นตาอาศัยรูปหูอาศัยเสียงจมูกอาศัยกลิ่นลิ้นอาศัยรสกายอาศัยความถูกต้องสัมผัสใจอาศัยอารมณ์แต่เวทนาที่จิตไม่วิ่งไปนั้นไม่อาศัยเลย เวทนาอาศัยก็มีเวทนาไม่อาศัยก็มีเวทนาภายนอกเป็นเวทนาอาศัยเวทนาภายในเป็นเวทนาไม่อาศัยทั้งเวทนาในเวทนาภายนอกก็ดีภายในก็ดีในเวทนานั่นก็ไม่ใช่ของเราสติปัฏฐาน4ก็จะสรุปหมดเลยจิตในจิตเห็นจิตว่าเกิดราคะอย่างนี้โทสะอย่างนี้โมหะอย่างนี้จิตไม่มีโทราคะโทสะโมหะอย่างนี้ เห็นจิตอาการจิตต่างๆทุกกระบวนการของจิตที่มีการเคลื่อนไหวเห็นจิตในจิตนั้นจิตมีอัปปมัญญาจิตมีมหคตะจิตมีหดหู่จิตมีท้อแท้จิตมีอัปปมัญญาอย่างไรก็แล้วแต่นั่นคือการเห็นพฤติกรรมของจิตอยู่ทุกกระเบียดนิ้วทุกกระยะอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย ซึ่งธรรมนี้แบ่งเป็นว่าธรรมะคำสอนกับสภาวะธรรมธรรมะคำสอนก็มีโพธิปักขยธรรม37ประการสภาวะธรรมก็มีกิเลสต่างๆมีนิวรณ์5ต่างๆเป็นต้นนะเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายว่าธรรมภายนอกก็ดีธรรมภายในก็ดีทั้งภายนอกภายในก็ดีธรรมภายในก็หมายถึงที่โพธิปักขยธรรม37ประการที่เป็นธรรมะคำสอน ธรรมภายนอกก็คือสภาวะธรรมต่างๆก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆว่าไม่ใช่ของเรานะแล้วก็เห็นว่าธรรมในธรรมทั้งหลายที่เป็นภาวะคำสอนก็ดีเป็นสภาวะธรรมก็ดีเป็นแค่อุปกรณ์ไม่ใช่ของเรา แสดงว่าการอบรมทั้งหมดที่เราอบรมมาตั้งแต่สติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พระรหัสโพชฌงค์7มรรคมีองค์8การทำทั้งหมดนี้เนี่ยซึ่งเป็นกำลังมหาศาลที่เราสามารถที่จะโค่นกิเลสเราได้กลายเป็นภาระทำเหล่านั้น เวลานิพพานเราอย่าเอาไปแสดงว่าเอาสมัปปทาน4ไปก็ไม่ได้สติปัฏฐาน4ไปก็ไม่ได้อิทธิบาท4ก็ได้ไม่ได้อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8เอาไปด้วยไม่ได้ทำไมเอาไปไม่ได้เพราะอุตส่าห์เจริญมาตั้งเยอะอุตส่าห์ทำมาให้เกิดสติปัฏฐาน4ให้เกิดอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อิทธิบาท4สมัปปทาน4ให้เกิดเนี่ย อุตส่าห์ทำให้เกิดแต่เวลาละสังขารหรือว่านิพพานเนี่ยเอาไปด้วยไหมไม่เอาไปทำทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือไม่เอาไปเลยอุตส่าห์อุปเพนสติปัฏฐาน4มรรคมีองค์8มาสารพัดเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ์เป็นแค่เครื่องมือเวลานิพพานไม่เอาไปทั้งหมดไม่เอาศีลไปไม่เอาสมาธิไม่เอาปัญญาไม่เอาอะไรทั้งนั้น มีแต่ความไม่มีอะไรไปทุกอย่างเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือการเห็นว่านี่เป็นเครื่องมือนี่เป็นอุปกรณ์นี่เป็นกิเลสเมื่อเสร็จงานเหมือนชาวนาอาศัยแอกไถแล้วทำนาแต่เมื่อได้ข้าวแอกไถก็วางอยู่นั่นเองเหมือนเราอาศัยเรือข้ามฟากได้เรือแล้วข้ามฟากแล้วเรือก็ทิ้งในฝั่งนั่นเองขึ้นไปแต่ตัวแบบนั้นไม่เอาอุปกรณ์นั้นไปอุตส่าห์หามาแทบตาย เป็นเพียงข้ามฟากเท่านั้นเองฉะนั้นธรรมทั้งหลายไม่ว่าธรรมหมวดไหนโพธิปักขยธรรมทั้งหมดเป็นแค่เรือข้ามฟากถึงเวลาแล้ววางหมดจึงว่าธรรมในธรรมทั้งหลายนั่นไม่ใช่เราแต่เมื่อไม่ใช่เราแต่ก็สร้างมาแต่เมื่อสร้างแล้วก็วางไว้เมื่อจบกิจจึงทิ้งไว้ฝั่งนั่นเองแล้วก็ขึ้นไปแต่ตัวคือความไม่มีอะไรติดตัวไปเลย มีแต่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจก็คือพระนิพพานฉะนั้นท่านแห่งเห็นว่าทำทั้งหมดที่อุตส่าห์สร้างมาอย่างทนุถนอม
เรากล่อมเลี้ยงมาเลี้ยงดูมาอย่างดีสุดท้ายหวางไว้มันเป็นแค่อุปกรณ์เป็นแค่เครื่องมือจึงเห็นว่าธรรมในธรรมทั้งหลายนั่นไม่ใช่เราเป็นแค่อุปกรณ์ที่จะนำเราไปสู่มรรคผลนิพพานเท่านั้นเป็นของอาศัยแต่ไม่ใช่ของนำไปอาศัยไม่นำไปนะ จึงทำให้เราได้รู้ว่าอุตส่าห์อบรมมาตั้งนมนานทุกอย่างหมดธรรมที่ไม่เกิดให้เกิดแต่สุดท้ายวางไว้หมดนั่นก็เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายสุดท้ายไม่มีอะไรเป็นอะไรมีแต่ความบริสุทธิ์ของใจเป็นอสังขตะธรรมธรรมที่ไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นระหว่างที่อยู่ก็ปรุงแต่งโน่นนี่เพื่อให้กิจการหรือว่างานให้เราจบลงและสุดท้ายก็วางภารกิจ เหลือความไม่มีอะไรนั่นคืออสังขตธรรมธรรมนั้นก็คือพระนิพพานนั่นเองนะฉะนั้นเราทำทั้งหมดให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาสุดท้ายก็วางความยิ่งใหญ่นั้นเอาไว้ความยิ่งใหญ่นั้นก็คืออินทรีย์ห้านั่นเองทำให้กำลังก็พละห้านั่นเองนะทุกอย่างทั้งหมดนี้เป็นอุปกรณ์หมดเลยนะอุปกรณ์ อันนี้แหละจึงว่าคนเราที่จะทำกรรมฐานเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทำแล้วเนี่ยเวลาละสังขารก็เอาทำนั้นไปไม่ใช่นะทำก็ยังเป็นกิเลสอยู่นะเราต้องเข้าใจขนาดนั้นนะเอาทำไปไม่ได้นะนะเราคิดด้วยอุตส่าห์สร้างแทบตายสุดท้ายไม่ได้เอาไปเป็นแค่อุปกรณ์เป็นเครื่องมือน่ะเป็นเครื่องมือเหมือนแอกไถที่ทำ ทำให้เกิดข้าวเวลาได้ข้าวแล้วแอกไถก็เก็บไว้ไม่เอาไปเอาข้าวไปว่างั้นเถอะเอาแต่ข้าวไปฉะนั้นอยู่ๆข้าวนั้นจะได้มาโดยเองที่ไม่มีแอกไถก็ไม่ได้อีกต้องมีแอกมีไถถึงจะได้ข้าวและเมื่อได้ข้าวแล้วจะเอาแอกไถไปก็ไม่ควรจะไปอีกอย่างเงี้ยกลายว่าไม่มีก็ไม่ได้มีแล้วเอาไปก็ไม่ได้ ต้องวางไว้ฉะนั้นนักปฏิบัติต้องมีปัญญาอย่างเดียวมากถ้าไม่มีปัญญาแยกแยะไม่ได้เลยฉะนั้นปัญญาจึงเป็นหัวเรือใหญ่ที่จะพาทุกคนไปสู่ฝั่งปัญญาหัวเรือตั้งตรงก็จะถูกทิศก็จะขึ้นฝั่งได้ถ้าหัวเรือนั้นตั้งไม่ตรงหาฝั่งไม่เจอแน่ก็จะลอยคว้างอยู่ในทะเลนั่นแหละดีไม่ดีมรสุมมาลมมา ตายกันพอดีจมต่อไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะปัญญามองไม่ออกว่าฝั่งอยู่ตรงไหนมองฝั่งไม่เจออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนที่นักปฏิบัติจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ฉะนั้นจึงทำให้คนเราเนี่ยไปสู่ความสูงสุดคือพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่ไม่มีอะไรเป็นอะไร จึงเป็นเรื่องของว่าธรรมไม่มีความปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นแต่เกิดจากการปรุงแต่งไปตลอดสุดท้ายก็วางปรุงแต่งลงไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะมรรคเป็นการปรุงแต่งแต่นิพพานเป็นความไม่ปรุงแต่งการไม่ปรุงแต่งนั้นเขาเรียกว่าสิ้นเหตุปัจจัยเขาเรียกว่าอสังขตะแปลว่าไม่สังขตะแปลว่าปรุงแต่งนั่นเองจึงเรียกว่า นิพพานนิพพานเป็นความสงบระงับที่เราจะสัมผัสได้ตั้งแต่มีชีวิตอยู่แล้วนิพพานไม่สามารถไม่ใช่ว่าเราตายแล้วจะสัมผัสฉะนั้นคนที่จบกิจตรงนี้เนี่ยจบแล้วนี่จิตไม่มีไม่ไปไม่มาแล้วเนี่ยถือว่านิพพานนิพพานคือความสงบระงับดับทุกอย่างแล้วนิพพานนี้เป็น ความสุขอย่างยิ่งก็คือจิตปราศจากอารมณ์ทุกอย่างปราศตั้งเหตุปัจจัยทุกอย่างแม้แต่ธรรมก็ยังไม่ได้เอาไปเลยศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอุปกรณ์เท่านั้นเองสุดท้ายไม่มีอะไรมีแต่ความสงบระงับดับเย็นธรรมนั้นเขาเรียกว่าอสังขตะธรรมธรรมที่ปราศจากความปรุงแต่งทั้งสิ้นแต่เกิดจากการปรุงแต่งของเราแล้วที่สุดไม่ปรุงแต่ง วันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าอสังขตธรรม
ธรรมที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งนะก็คือว่าต้องรู้แจ้งขันห้าอย่างเดียวเมื่อรู้แจ้งขันห้าเราเนี่ยก็คือรู้แรงตัวเราเนี่ยฉะนั้นคนกรรมฐานคนที่ทำทางนี้เนี่ยวันๆก็พิจารณาตัวอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ได้สนใจทำสมาธิเลยแต่สมาธิได้มากคือไม่ได้ใส่ใจที่จะทำสมาธิกับมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นแต่วันๆคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยวันๆนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยไม่พิจารณากายเลยไม่ค่อยหลอดหรอกได้สมาธินิดเดียวจึงเห็นข้อแตกต่างกันอย่างนี้ว่าอยากได้สมาธิวิ่งหาสมาธิมักจะไม่ค่อยได้สมาธิแต่อยากได้สมาธิวิ่งหาการเห็นแจ้งขันธ์ห้าก็คือพิจารณากายได้สมาธิมากกว่าจนในที่สุดชนะเลยฉะนั้นเมื่อชนะแล้วจิตของเราจะไม่มีไปมาแม้แต่นิดเดียวเลยโลกนี้เหมือนกับจิตเรานี่ดับสนิทคือไม่ต้องนั่งไม่เกี่ยวกับนั่งหรือนั่งนอนอะไรไม่เกี่ยวเกี่ยวกับจิตเราจะไปไหมจิตมันไม่ไปตั้งแต่โน้นแล้วนะโสดาบันแล้วจะเป็นพระอรหันต์จะไปได้ไงฉะนั้นความบริสุทธิ์ของใจตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากที่ว่าเราคุมจิตยึดอยู่หมดเลยในกำมือหมดเลยนั่นคือการใช้ชนะนะฉะนั้นคนที่ชนะแล้วในจิตนิ่งอย่างเดียววันหนึ่งมีหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีสองจะนั่งก็ช่างจะยืนก็ช่างจะนอนก็ช่างหนึ่งเดียวเอาเป็นว่า 100% เลยไม่มีจิตรั่วเลยนั่นคืออสังคตธรรมนะวันนี้ก็จบกันมาจะทำเพียงแค่นี้เนาะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ